าอยากรู้ทูครามให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมจะแถลงไขเปิดทุกปมปริศนาที่ซ่อนไว้ครามจังชั่นคนคลั่งคดีเอสมาลิกุสมาเลมาลิกุเดบิริเซนบูริดานิโดริมานาบาริบิกุบิริบาริมูริเวสมีนกุมาลาริบิโดบิเวสมาบิเวสมีกุบุสมาบาไว้สวัสดีครับผมฟาโร่เดอะคอมเมนต์เดรดครับสวัสดีครับผมตังค์มาพรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเจอกันอีกแล้ววันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเราเนี่ยคุณคนเดียวเนี่ยไม่ธรรมดาผมอิมพอร์ตเข้ามาอิมพอร์ตเองเข้ามานั่นแหละอันนี้คือเป็นธีมอะไรครับวันนี้คุณแต่งตัวมาเป็นอะไรเนี่ยผมแต่งตัวมาเป็นเชคเฮ้ยไม่ใช่ชีคครับชีคเพราะว่าธีมในวันนี้จะพูดถึงความรวยมั่งคั่งร่ำรวยนี่บอกว่าไม่ธรรมดาเออคุณก็ไม่ใช่ย่อยนะครับวันนี้เป็นเสียเลยทรงเสียมาเลยใช่ครับผมก็ให้มันแตกต่างกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะผมทางนี้ผมให้คุณเดินไปเลยนะฮะดังนั้นวันนี้ครับธีมของเราจะมาพูดถึงเรื่องเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นธีมเกี่ยวกับอะไรคดีเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวต้องติดตามอีกนิดนึงแต่หากเราพูดถึงว่าเฮ้ยคุณรวยขนาดเนี้ยโอ้ผมเก็บเอาแค่เงินสดอยู่ที่บ้านเนี่ยน่าจะมีมา 40-50 ล้านโอ้โหพันรวยอยู่อะไรอ่ะผมไม่ทันนะมั่วมู่ตำลึงไปหมดแล้วไปหมดแล้วเอางี้ดีกว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินเยอะขนาดนั้นนะฮะคุณก็ต้องเก็บรักษาดีพอดีเลยใช่เพราะว่าวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาความปลอดภัยการเก็บทรัพย์สินคุณ security เก็บทรัพย์สินให้ไม่สามารถหลุดรอดไปไหนได้โอ้พูดมาขนาดนี้แล้วอย่าช้าครับเสกมาเลยคุณตังครับดังนั้นขอฮะเรียนเชิญสปอนเซอร์เราตรงนี้เลยครับมาแล้วฮะอะไรจะปกป้องความปลอดภัยของบ้านเคหสถานและทรัพย์สินมีค่าของเราได้ดีกว่าแม่กุญแจคุณภาพดีๆเพราะผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้ครับคุณตังนี่เลยโซเล็กแบรนด์กุญแจคุณภาพของไทยที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า50ปีโดยโซเล็กนั้นนะครับมีทั้งกุญแจบ้านประดับยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆการันตีด้วยรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น Prime Minister Export Award ที่ส่งออกไปแล้วมากกว่า150ประเทศทั่วโลกและก็ตัวพระเอกของเราเลยนะครับของโซเล็กนั้นก็ต้องเป็นแม่กุญแจครองครับเป็นระบบลูกปืนครับโอ้เพราะว่าเขาเนี่ยใช้วัสดุที่มันแข็งแรงมากๆแล้วก็ตรงงวงแม่กุญแจเนี่ยก็จะทำนะครับชุบเหล็กอย่างดีป้องกันการไปเจาะไปงัดจะติดอยู่อย่างนึงคุณตังผมอ่ะรวยมีเพนท์เฮาส์ห้องเช่าเป็นร้อยห้องอย่างนี้ผมไม่ต้องพกกุญแจเป็นพวงองุ่นถือไปถือมาอย่างนี้เลยฮะตรงนี้โซเล็กเขาคิดมาด้วยเหมือนกันครับระบบความปลอดภัยต้องมาพร้อมกับการอำนวยความสะดวกที่เราต้องสะดวกสบายด้วยเหมือนกันโซเล็กเขาจะมีระบบมาสเตอร์คีย์ครับคือเราสั่งทำนะครับเป็นกุญแจมาสเตอร์คีย์เนี่ยอันเดียวพกไปหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ต้องพกพวงกุญแจไปนั่งหาไม่ต้องผมมีมาสเตอร์คีย์อันเดียวเท่านั้นไขห้องคุณตังไขห้องเพื่อนไขได้ทุกห้องเลยไขได้ทุกห้องเลยครับแล้วก็มาสเตอร์คีย์เนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งรหัสเฉพาะเราก็ได้นะเขาจะมีขายเป็นแบบสำเร็จรูปก็ได้ซื้อมาได้เลยนะครับเฮ้ยแล้วถ้าผมเนี่ยทำมาสเตอร์คีย์หายทำไงล่ะผมมีขี้ลืมอยู่แล้วอันนี้ต้องแบ่งเป็น2กรณีครับสมมุติเราทำมาสเตอร์คีย์หายอย่างแรกเลยคือถ้าเราทำตกหายในบ้านของเราหาไม่เจอหรือว่าลืมเราสามารถขอทางโซเล็กใหม่ได้เลยนะครับแต่กรณีที่2ครับหากเราไปทำตกในที่สาธารณะครับไม่รู้ว่าใครเก็บมาสเตอร์คีย์เราเฮ้ยรู้มาบ้านเรามาขายอะไรบ้านเราได้หรือเปล่าถ้าเป็นกรณีที่2นี้ติดต่อโซเล็กครับเขาจะมาเปลี่ยนครับไส้ระบบต่างๆของแม่กุญแจออกให้เราหมดทำระบบใหม่ให้เราหมดเลยแล้วก็ให้มาสเตอร์คีย์อันใหม่มาและเขาใส่ใจมากๆนะใส่ใจแม้กระทั่งคนดูช่องเรานี่โอกาสพิเศษใช่เป็นผู้ใหญ่ใจดีของครามจังชั่นบอกเลยว่าจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ครับพิเศษ limited edition นี่เลยคุณตังสกรีนเข้าไปตรงแม่กุญแจใช่ครับเป็นโซเล็ก Xครามจังชั่นคนคลั่งคดีโซเล็กรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบลูกปืนขนาด45มิลลิเมตรซึ่งจะสกรีนโลโก้ครามจังชั่นและสำหรับแฟนๆที่ติดตามสนับสนุนพวกเราเสมอมาครับทางเราแจกเลยโซเล็กบอกว่าแจกเลยครับคุณตังเอดิชั่นนี้ด้วยนะเอดิชั่นนี้ครับ
ครามจังชั่นคนคลั่งคดี5รางวัลคุณตัง5รางวัลนะครับซึ่งกติกาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโพสต์เล่นที่ IG ทาง Real เหมือนเดิมไปติดตามกันได้ IG Real ครับใช่ครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับทางโซเล็กมอบส่วนลดพิเศษให้ถึง 15% เพียงแจ้งว่ามาจากรายการครามจังชั่นและหากแฟนๆท่านใดพลาด5รางวัลแรกนี้ไม่เป็นไรครับเพราะทางผู้ใหญ่ใจดีอย่างโซเล็กนะครับจะสุ่มแจกอีก5รางวัลโดยจะสุ่มจากผู้สั่งซื้อหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปแล้ว1เดือนซึ่งสามารถกดติดตามได้ในลิงก์ซึ่งเราจะพิมพ์เอาไว้ในท็อปคอมเมนต์ใส่เอาไว้ใน description แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญตามไปร่วมลุ้นสนุกกันใน IG Real ด้วยนะครับและนอกจากผู้ใหญ่ใจดีของเราแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณตังครับเหล่าแฟนๆที่วาดแฟนอาร์ตให้กับพวกเราในทุกๆ EP เซฟโซนของพวกเราก็แล้วกันที่อบอุ่นความอบอุ่นที่มอบให้กับพวกเราครับเป็นยังไงไปดูกันกินมากเลยครับอุ่นมากๆแล้วเชื่อไหมคุณตังบางทีเราไปออกงานข้างนอกเขาวาดมาให้เราด้วยนะแล้วก็แบบขอบคุณทุกท่านจริงๆครับโอเคไม่พูดพร่ำนำเพลงแล้วตอนนี้ผมไม่ใช่คนรวยแล้วคุณตังผมเป็นคนร้อนครับผมขออนุญาตถอดผมว่าคุณก็ควรถอดแล้วแหละฮะไม่ไหวครับตอนแรกใส่นึกว่าจะชินไม่ชินครับมาเรามาวาดด้วยเรื่องวันนี้กันดีกว่าครับเราเปิดตัวด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยเฮ้ยเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นครับธีมในวันนี้เราครับมันก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวที่เขาอาจจะเป็นเศรษฐีหรือว่าร่ำรวยแต่มันเกิดอาชญากรรมขึ้นกับพวกเขานั่นเองใช่ครับคือเรื่องราวที่เราอยากจะหยิบยกมาในวันนี้ก็จะเป็นเคสคดีเอาเป็นการปล้นนั่นแหละปล้นบ้านคนรวยครับวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแต่งตัวมาขนาดนี้ครับผมขออนุญาตเปิดก่อนจัดไปบอกเลยว่าเคสที่ผมหยิบยกมาเล่าในวันนี้คุณตังเกิดเรื่องราวว่าเคสนี้เกิดขึ้นไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครับและเคสเหยื่อในคดีนี้ก็เป็นบ้านครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งที่ตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกโจรบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็มีการปล้นกันเกิดขึ้นครับผมบอกเลยว่าเคสนี้เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจเพราะว่าหนึ่งในอาชญากรที่ก่อเหตุในคดีนี้เป็นชายที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องคนแรกและคนเดียวในประเทศสิงคโปร์แล้วในระหว่างการปล้นนี้เกิดเรื่องราวซับซ้อนมีเกิดเพื่อนไปเพื่อนกลับใจไม่อยากทำต่อเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกับเรื่องราวที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้คุณตังกับคุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับเซกคิมวาฆ่ายกครัวล่าตัวฆาตกรต่อเนื่องปกติเนี่ยสิงคโปร์เราไม่เคยได้ยินเนาะเราแค่ไม่ยินคืออาจจะมีเคสอย่างนึงที่กฎหมายของประเทศสิงคโปร์คือรุนแรงมากเคสคดีไม่ต้องพูดถึงอาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นครับแค่ถุยน้ำลายคายหมาฝรั่งทิ้งผิดที่ผิดทางนี่ปรับกันหัวบานเลยแต่นี้ได้ชื่อว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนแรกและคนเดียวด้วยใช่ครับในเรื่องแท้ประฟัดใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเนี่ยจัดไปเลยนะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ผมจะพาคุณตังย้อนเวลาแล้วก็เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับเคสคดีนี้เซกิมวาคือชื่อของตัวฆาตกรต่อเนื่องแต่ชื่อเคสคดีที่หลายๆคนจะคุ้นหูกับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เขาจะมีชื่อว่า Andy Road Triple Murders เพราะว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตในครอบครัวนี้ครับมีสมาชิกที่3คนที่จากไปและเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดในย่านของคนที่มีฐานะและอยู่ในถนนที่เรียกว่าแอนดริวครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับผมพาคุณตังกับคุณผู้ชมเนี่ยไปในวันที่23กรกฎาคมปี1983ช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ในตอนนั้นเนี่ยมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอนจาซินดาเทไอซานอายุ10ขวบโดยจาซินดาเนี่ยครับเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของเศรษฐีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตเทและคุณแม่ของจาซินดาเนี่ยเธอมีชื่อว่าแอนนี่เหล่าฮอยอีบ้านของเขาเป็นบ้านครอบครัวคนรวยครับแล้วก็บ้านหลังค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของย่านที่พอคนมีฐานะย่านอยู่ตรงนั้นก็จะค่อนข้างปลอดภัยและในตอนเช้าของวันนั้นนะครับตัวลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยกำลังไถสเก็ตเล่นอยู่หน้าบ้านประตูบ้านก็เปิดเอาไว้เหตุผลที่เปิดประตูบ้านเอาไว้ก็เป็นเพราะว่าเด็กหญิงคนนี้มีนัดเรียนภาษาจีนกับคุณครูสอนภาษาจีนที่มีชื่อว่าถังโซฮาคุณครูก็เดินทางมาถึงตามเวลานัดหมายก็ช่วงเวลาราวๆ8:00 ครับพอมาถึงก็อ่ะไปขึ้นไปเรียนกัน
ปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่23กรกฎาคม1983วันนั้นเนี่ยที่หน้าบ้านตรงบริเวณถนนนะครับมีชาย2คนกำลังทำท่าทางเหมือนกำลังซ่อมรถมอไซค์ที่เสียอยู่จริงๆแล้วชาย2คนนี้มอไซค์ไม่ได้เสียแต่เขาไปดักซุ่มรอลาดดูลาดเราเอาไว้แล้วพอเห็นจังหวะเหมาะที่ประตูหน้าบ้านนะครับถูกเปิดทิ้งเอาไว้พอคุณครูเข้าไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมประตูก็ไม่ได้ปิดล็อกให้แน่นหนาอาจจะเป็นด้วยความที่ในย่านนั้นไม่ได้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยก็คนรวยอยู่ด้วยกันนะฮะใช่ครับคือบางทีในบางพื้นที่จำได้เลยสมัยก่อนคุณป้าคุณยายผมชอบเล่าให้ฟังว่าบ้านนี่ไม่ต้องล็อกก็ได้ไปไหนมาไหนแต่ทุกวันนี้ก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรเพื่อความปลอดภัยของเราตัดภาพไปที่ชาย2คนที่กำลังซ่อมมอไซค์อยู่ผมขออนุญาตแนะนำชื่อเขาเลยแล้วกันครับคนแรกก็คือเซกคิมวาอายุ19ปีซึ่งเซกคิมวานี้ครับในตอนนั้นเขากำลังเป็นทหารอยู่ในช่วงรับใช้ชาติแล้วก็พักเหมือนช่วงแบบพักเบรกครับก็ออกมาแต่ตอนที่เซกิมบาออกจากค่ายทหารมาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาปืนในค่ายทหารแอบออกมาด้วยนะครับอาวุธไรเฟิลอัตโนมัติอ่ะปืนสงครามอ่ะครับเขาออกมาด้วยเพื่อนร่วมขบวนการของเซกิมบาคือหนิวโกเหม็งครับเขาเป็นชาวมาเลเซียสองคนนี้ก็เห็นจังหวะว่าประตูเปิดทิ้งเอาไว้ใช่ไหมก็เลยเดินตามเข้าไปจังหวะที่เดินเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยครับอาชญากรสองคนนี้ได้ไปปะกับคุณแม่บ้านเราเห็นท่าปุ๊บคุณแม่บ้านก็โดนล็อกเลยครับแล้วก็พาตัวเข้าไปในบ้านก่อนโดยคุณแม่บ้านคนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อว่าโจวิต้าเซดินาวิราโดอายุ27ปีจังหวะนั้นแม่บ้านโดนล็อกก็ไม่ทันจะได้ตะโกนอะไรออกไปครับพอถูกเอาตัวเข้าไปในบ้านจังหวะเข้าไปในบ้านปุ๊บก็ไปเจอกับคุณแม่คุณแม่ก็คือคุณแม่แอนนี่คุณแม่แอนนี่กับคุณแม่บ้านก็เลยโดนรวบล็อกตัวไปแล้วก็ถูกพันธนาการเอาไว้ในห้องนึงจังหวะต่อมาครับเหยื่ออีก2รายต่อมาก็คือตัวลูกสาวกับคุณครูสอนภาษาจีนก็ถูกชาร์จตัวมัดตัวไว้คุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านนี้ครับในตอนนั้นไม่ได้อยู่ในตัวบ้านคุณพ่ออยู่หลังบ้านกำลังอาจจะรดน้ำต้นไม้ในสวนนั่นนี่ใช่ไหมครับหลังจากที่โจร2คนนี้ครับจัดการกับเหยื่อที่อยู่ในบ้านซึ่งทั้งหมดก็เป็นผู้หญิงหมดเลยครับผู้หญิง4คนในบ้านเรียบร้อยแล้วก็บังคับให้แอนนี่ซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยโทรหาคุณพ่อซึ่งอยู่หลังบ้านว่าบอกให้คุณพ่อเนี่ยเข้ามาล่อซื้อพอจังหวะที่คุณพ่อกำลังเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณพ่อก็โดนล็อกรวบตัวแล้วก็ขังไว้ในทีแรกครับโจร2คนนี้บอกว่าฉันตั้งใจจะเข้ามาปล้นก็เอาปืนจี้เลยแล้วก็ให้บอกที่ซ่อนของทรัพย์สินของมีค่าต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังจากโจรเนี่ยเข้าไปสำรวจอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกลับมาที่ห้องที่ครอบครัวกับคุณครูแล้วก็คุณแม่บ้านเนี่ยถูกบัดรวมกันไว้อยู่เนี่ยโจรก็ไปคุยกับแม่ว่าฉันต้องการเงินสดเขียนเช็คเงินสดให้ฉันหน่อยแม่ก็บอกว่าโอเคได้ได้เดี๋ยวฉันจัดการเขียนเช็คเงินสดให้คุณแม่แอนนี่ก็เลยเขียนเช็คเงินสดให้เป็นเงิน 5,000 เหรียญซึ่งผมคิดน่าจะเป็น 5,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งก็ตีเป็นเงินในปัจจุบันนะครับจากข้อมูลก็คือราวๆ 250,000 บาทหลังจากนั้นครับโจรเนี่ยก็ได้นำเช็คเนี่ยออกไปขึ้นเงินที่ธนาคารในทันทีเลยแต่ไปคนเดียวอีกคนนึงก็เอาปืนเอาไว้ซึ่งคนที่อยู่กับตัวประกันเนี่ยคือหนิวที่เป็นคนมาเลเซียอยู่กับตัวประกันทั้งหมดแล้วพอตัวเซกิมบาไปขึ้นเงินเสร็จปุ๊บกลับมาไม่พอครับบอกว่าฉันเชื่อว่าเธอมีเงินมากกว่านี้อ๋อแปลว่าขึ้นเงินได้ด้วยขึ้นเงินได้เขาก็เป็นเช็คเงินสดไงคือเช็คเงินสดเนี่ยจะมีเช็คหลายรูปแบบเช็คที่ต้องมีสลักหลังนั่นนี่แต่จะเคยเห็นไหมที่บอกเดี๋ยวผมอยากได้เท่าไหร่คุณผมเขียนเลขหนึ่งให้แล้วคุณไปเติมศูนย์เอาอันนี้ก็ไปเอาไปแล้วก็สามารถขึ้นเงินได้เลยเพราะเช็คเงินสดจะอิงกับเงินในธนาคารของเจ้าของผู้ออกเช็คอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอได้เงินกลับมาตอนแรกได้ไป 5,000 เหรียญกลับมาแล้วเขาบอกว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าเธอต้องมีเงินมากกว่านี้ปรากฏว่าตัดภาพไปตอนที่เซกินวาออกไปธนาคารนะครับตัวหนิวที่อยู่กับตัวประกันเนี่ยเขาก็บอกกับตัวประกันว่าพวกคุณไม่ต้องตกใจนะตัวผมอะตั้งใจแค่ว่าจะมาปล้นไม่ได้ต้องการที่จะมาทำร้ายหรือฆ่าชีวิตใครผมได้ทรัพย์สินของมีค่าไปผมก็จะไปละแล้วตอนที่เซกออกไปเนี่ยครับเขาจะถือปืนเข้าธนาคารมันก็ไม่ได้นะเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยไว้กับตัวหนิวให้เฝ้าตัวประกันไว้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ตัวหนิวเขาให้คำมั่นกับครอบครัวของเหยื่อเนี่ยครับเขาก็หันไปหาคุณแม่บอกนึกภาพต่างๆลูก10ขวบเองก็แบบหวาดกลัวตัวสั่นนะแม่ก็เป็นห่วงว่าลูกเนี่ยจะถูกฆาตกรรมถูกล่วงละเมิดถูกอะไรไหมตัวหนิวก็หันไปก็บอกคุณแม่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไม่แตะต้องลูกสาวคุณแม่เลยแล้วก็ยื่นมือไปจับมือกับตัวเด็กน้อยว่าเชื่อใจพี่นะพี่จะไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรเธออย่างแน่นอนคราวนี้เขาเลยบังคับให้คุณพ่อเนี่ยเขียนเช็คให้อีก 7,000 เหรียญพ่อก็ยอมไอตัวตามสเต็ปเดิมนะครับเซกิมวาก็เลยออกไปแล้วในจังหวะที่เซกิมวากลับมาเนี่ยเซกิมวา
รู้ตัวว่าพ่อเนี่ยจำได้จำหน้าเขาได้แล้วแล้วรู้ว่าเขาเป็นใครซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปในภายหลังว่าทำไมคุณพ่อถึงรู้ว่าเสกคิมวาเป็นใครจังหวะที่เขากลับมาเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถปล่อยตัวประกันในเคสนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวรวมถึงในตอนนั้นนะครับเสกคิมวาตั้งใจจะหักหลังเพื่อนเขาโดยการฆ่าปิดปากเพื่อนเพื่อตัวเองรอดไปคนเดียวคือในตอนนั้นหัวเขากะคิดว่ากลับมาฆ่าให้หมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เขามาถึงเนี่ยครับเขาก็เริ่มบอกให้หนิวเนี่ยแยกตัวประกันออกไปตัวประกันเนี่ยจะถูกแยกไป3ห้องครับห้องแรกเป็นคุณพ่ออยู่คนเดียวห้องที่2เป็นคุณแม่แล้วก็พี่เลี้ยงคุณแม่บ้านห้องที่2อยู่2คนห้องที่3เป็นตัวลูกสาวคนสุดท้องกับครูสอนภาษาจีนหลังจากที่แยกห้องเรียบร้อยเสกคิมวาก็เอาปืนฝากไว้กับนิวบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับตัวพ่อก่อนก็เลยเข้าไปในห้องคุณพ่อครับแล้วก็ใช้เชือกรัดคุณพ่อจนคุณพ่อเนี่ยหมดสติพอจังหวะที่คุณพ่อหมดสติเขาก็เก้าอี้ฟาดไปที่บริเวณศีรษะของคุณพ่อจนคุณพ่อแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตพอเสร็จจากคุณพ่อเสร็จเขาก็เข้ามาห้องที่2ครับจัดการกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่บ้านด้วยวิธีการเดียวกันก็คือทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตซึ่งในระหว่างที่เสกคิมวากำลังจัดการเหยื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่เลี้ยงคุณแม่บ้านเนี่ยครับตัวหนิวได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับเขารู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทีแรกเนี่ยตอนแรกบอกว่าจะแค่มาปล้นกันตัวหนิวเนี่ยก็เลยเอาปืนที่เขามีนะครับไรเฟิลเนี่ยเข้าไปในห้องที่ลูกสาวกับครูสอนภาษาจีนอยู่แล้วก็ทำการล็อกห้องเอาไว้ครับเพราะเขาไม่ให้ต้องการให้ตัวเสกคิมวาเนี่ยเข้ามาเพราะถ้าไงปล่อยเข้ามาเนี่ยตายแน่ๆในจังหวะนั้นนะครับเสกคิมวาหลังจากเสร็จจาก3คนแรก3รายแรกเสร็จปุ๊บก็มาที่ห้องสุดท้ายจะจัดการตามที่เขาได้ทำไปประตูมันล็อกเขาก็ทุบประตูเลยเฮ้ยเปิดจะเข้าไปนี่ตัวหนิวก็บอกว่าไม่เปิดคือเขาบอกว่าฉันยังไงฉันก็ไม่ยอมเปิดถ้าแกเข้ามาแกก็ฆ่า2คนนี้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วไอ้ที่แกทำไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคุยไว้ในทีแรกเนี่ยบอกจะมาแค่มาปล้นเฉยๆในจังหวะนั้นนะครับตัวเสกคิมวาเขาก็บอกว่าปล่อยตัวประกันออกมามันเห็นหน้าเราหมดแล้วเดี๋ยวก็สุดท้ายมันก็จะไปแจ้งความอยู่ดีอะไรเงี้ยทางฝั่งเพื่อนหนิวที่อยู่ในห้องก็ตะโกนว่าเฮ้ยเงินก็ได้ไปแล้วกลับไปที่จุดเซฟเฮ้าส์ของเราเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นตัวประกันเนี่ยอยู่นี่แหละไม่ต้องไปทำอะไรเขาแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาครับไม่รู้ว่าเสกคิมวาเขาฟิลไหนเขาบอกไปก็ได้อะไรเงี้ยเสกคิมวาก็ไปซึ่งในตอนที่ตัวเสกคิมวาออกจากบ้านนี้ไปนะครับตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใช่ไหมตอนออกเนี่ยครับขับรถเบนซ์ของคุณพ่อออกไปก็สรุปว่านอกจากของมีค่าในบ้านแล้วเงินสดกว่า 12,000 เหรียญแล้วก็ได้รถเบนซ์ของบ้านนี้ไปจังหวะขับรถออกไปเสร็จปุ๊บครับตัวหนิวที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูสอนภาษาจีนกับเด็กก็แบบตอนนั้นนึกภาพชะตากรรมของตัวประกันนะคุณตังเขาก็แบบฉันจะรอดไหมเพราะนี่ก็ฆ่าไปแล้วแต่ตัวหนิวเนี่ยเขาหันมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยพวกคุณ2คนไปนะแต่ก่อนจะไปคุณครูผมขออะไรหน่อยได้ไหมคือผมเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มากๆแล้วผมรู้ตัวเองดีว่าหลังจากที่ผมออกไปจากตรงเนี้ยผมปล่อยพวกคุณไปยังไงผมก็คงไม่รอดแล้วอัตราโทษของที่สิงคโปร์ยังไงผมก็ถูกประหารแน่ๆครับผมก็เลยคิดว่าผมจะจบชีวิตผมที่ตรงนี้พอปืนไรเฟิลก็อยู่ตัวแล้วนะครับคุณครูในทีแรกก็ไม่เชื่อแล้วคุณครูเนี่ยไม่รู้ไปเจอมีดที่ไหนครับเธอได้เก็บมีดซ่อนเอาพกติดตัวเพราะกะว่าถ้าหากในวินาทีสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยต้องสู้สุดใจกันไปข้างนึงในจังหวะนั้นนะครับตัวหนิวเนี่ยก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปอยู่แก๊งหนึ่งนะแล้วเขาก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่เพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยตายไปแล้วแล้วก็ถูกฝังอยู่ที่แห่งหนึ่งคุณครูช่วยอะไรผมอย่างหนึ่งได้ไหมหลังจากที่ผมแบบลาจากโลกนี้ไปเนี่ยทำการปิดชีพตัวเองแล้วเนี่ยคุณครูจัดงานศพซื้อโลงถูกๆมาใส่ร่างผมหน่อยแล้วก็เอาร่างผมเนี่ยไปฝังไว้ข้างเพื่อนรักของผมคุณครูก็แบบอะไรของคุณว่าอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่เล่าเรื่องของเพื่อนเสร็จปุ๊บตัวหนิวเนี่ยครับก็เขียนชื่อเพื่อนเป็นภาษาจีนที่มีชื่อว่าเหลาเบงฮงนะบอกนี่เพื่อนผมชื่อนี้นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นยังไม่พอครับด้วยความที่เขาเนี่ยอยากให้เด็กกับคุณครูเนี่ยไว้ใจและสบายใจได้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายและเขาจะจบอยู่ตรงนี้จริงๆเขาได้เอาบัตรประชาชนของเขาเนี่ยให้กับคุณครูสอนภาษาจีนฝากเอาไว้ว่านี่บัตรข้อมูลของผมนะ ID card ผมแล้วก็บอกที่อยู่ของไอ้ตัวเพื่อนน่ะว่าเซฟเฮ้าส์ที่เรานัดหมายกันเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปอย่างนั้นทางนี้ตรงนี้นะตั้งอยู่ตรงนี้ยังไม่พออีกครับเขาเขียนวาดแผนที่บ้านของเขาใส่ในกระดาษแล้วก็พับทั้งหมดเนี่ยใส่ซองจดหมายยื่นให้คุณครูภาษาจีนครับคุณครูภาษาจีนได้รับมาก็งงๆตัวคุณหนิวเนี่ยด้วยความที่กันพลาด
ก็ให้คุณครูสอนภาษาจีนเนี่ยทวนให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้ผมบอกให้คุณทำอะไรบ้างคุณครูสอนภาษาจีนก็เลยขั้นตอนแรกนะไปจัดงานศพเอาไปฝังตรงนั้นตรงนี้นี่บัตรของคุณนี่ข้อมูลของคนร้ายที่เป็นคู่หูที่หนีออกไปตัวหนิวพอฟังเคลียร์ทุกอย่างโอเคเราเข้าใจตรงกันบรีฟงานเสร็จปุ๊บก็เลยปล่อยตัวประกันทั้งสองคนออกไปครับในจังหวะที่ลูกสาวคนสุดท้องกับคุณครูจีนกำลังจะออกมาจากตัวบ้านตัวหนิวเนี่ยเขาได้เล่าให้ลูกคนสุดท้องฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในห้องแต่ละห้องคือว่าคุณพ่อหนูคุณพ่อของหนูไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้นี่แล้วจังหวะที่ด้วยความที่เป็นเด็กคุณตังเขาก็จะไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาใช่ไหมครับตัวคุณครูเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวดูน้องมันไม่ใช่ภาพที่หนูควรจะไปดูตอนนี้เนี่ยก็คุณครูก็รีบพาตัวเด็กนี่ครับออกจากตัวบ้านไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวหนิวเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจกลับมาอยากจะเก็บทั้งสองคนอีกเมื่อไหร่คุณครูก็รีบพาเด็กออกจากตัวบ้านไปหลังจากที่ตัวประกันทั้งสองคนออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยพวกเขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมพอเสร็จสับเรียบร้อยตัดภาพกลับมาที่หนิวตัวหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้นั่งอยู่ในห้องเงียบๆครับแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองด้วยการที่เอาปืนเนี่ยใส่เข้าไปในปากแล้วก็จะลั่นกระสุนแต่ด้วยความที่ปืนเนี่ยมันไม่ใช่ปืนพกทั่วไปที่แบบการใช้งานมันง่ายๆมันเป็นปืนทหารนะครับปืนปืนกลอัตโนมัติจะต้องมีการปลดเซฟมีปลดเซฟนั่นนี่ใช่ตัวหนิวใช้ไม่เป็นครับลั่นไปยิงยังไงก็ยิงไม่ได้ยิงไงไม่ได้เขาก็แบบหัวเสียแบบไม่จะขนาดตั้งใจจะไปแล้วก็ยังไปไม่ได้ปรากฏว่าในจังหวะนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะใช้วิธีอื่นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้กันทิ้งปืนไว้ที่เกิดเหตุนี่แหละเพราะว่าถ้าเอาปืนกลับไปด้วยเนี่ยแล้วตัวเพื่อนเสียคิมวารู้ว่าเหยื่อ2คนที่เป็นตัวประกันเนี่ยรอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยตัวหนิวเขากลัวว่าเดี๋ยวเสียคิมวาจะไปตามเก็บอีก2คนที่เหลือเขาก็เลยตัดสินใจทิ้งปืนไว้ที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ออกจากบ้านหลังนั้นไปแล้วก็ไปยังจุดนัดพบที่เป็นเซฟเฮาส์เพื่อแบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินมีค่ากันหลังจากที่แบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินมีค่ากันเรียบร้อยครับตัวเซคิมวาเนี่ยก็อยู่ในสิงคโปร์ต่อไปผมลืมบอกไปเซคิมวาในตอนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุแค่19ปีนะส่วนตัวเพื่อนผู้ร่วมก่อเหตุอย่างนิวเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเขาเป็นคนมาเลเซียแต่เอกสารสำคัญอะไรของเขาเอาทิ้งไว้กับคุณครูสอนภาษาจีนหมดแล้วเขาก็เลยเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อพาสปอร์ตปลอมแล้วก็เดินทางกลับบ้านข้ามพรมแดนกลับไปยังมาเลเซียกลับไปครอบครัวคือเซคิมวาก็ไม่ตัดสินใจจะตัดตอนเพื่อแล้วไม่ก็แยกกันไปไปเลยคือผมไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นคือความสัมพันธ์เป็นไงแต่ผมรู้สึกว่าคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอกันเนี่ยเขารู้จักกันแบบผิวเผินมากครับตัวหนิวเนี่ยเดินทางกลับไปด้วยความรู้สึกผิดแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่ตำรวจหลังจากได้รับแจ้งเหตุพวกเขาก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะครับสภาพที่เกิดเหตุตำรวจแบบช็อกมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆเป็นอาชญากรรมที่ไม่เคยเกิดในย่านตรงนั้นตำรวจก็ทำการเข้าตรวจสอบครับคุณพ่อเนี่ยได้ทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตจากแรงกระแทกที่ได้รับบริเวณศีรษะส่วนอีก2ท่านคุณแม่แล้วก็คุณแม่บ้านเนี่ยครับเสียชีวิตจากการทำให้ขาดอากาศหายใจหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ติดต่อไปยังคุณครูสอนภาษาจีนเพราะคุณครูสอนภาษาจีนบอกว่าฉันมีข้อมูลของคนร้ายครบถ้วนหมดเลยครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลรายละเอียดของคนร้ายรวมถึงที่อยู่ของเสกคิมวาหลังจากนั้นเพียงแค่6วันครับตำรวจก็สามารถรวบตัวเสกคิมวาฆาตกรในคดีนี้ได้3วันหลังจากที่ข่าวเสกคิมวาถูกจับออกมาตัวหนิวที่อยู่ที่มาเลเซียเนี่ยครับก็ตัดสินใจว่าผมจะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลย์ตำรวจครับผมเป็นคนร่วมลงมือก่อเหตุปล้นบ้านหลังนั้นกับเซคิมวาจริงแต่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฆาตกรรมใดๆเลยตัวเซคิมวาเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมทั้งหมดหลังจากที่หนิวถูกจับเขาก็ถูกส่งตัวกลับมาที่สิงคโปร์เพื่อรับโทษครับ2คนนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือถ้าเงื่อนไขของกฎหมายเป็นเหมือนกับบ้านเรานะครับการปล้นทรัพย์จะต้องมีผู้กระทำ3คนแต่นี่ก็เป็นฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็มีชิงทรัพย์โดยมีอาวุธหลังจากที่เซคิมวาถูกจับกุมตัวครับก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนนอกเหนือจากเคสคดีที่เป็นเคสคดีฆาตกรรมครอบครัวของเศรษฐีที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วสิ่งที่ตำรวจช็อกมากไปกว่านั้นครับคือเซคิมวาเขาได้ให้การรับสารภาพว่าตำรวจรู้ว่าเคสที่ผมทำไปเนี่ยไม่ใช่เคสแรกผมเคยฆ่าคนมาแล้วก่อนหน้านี้2ศพครับเซคิมวาพูดใหม่กับตำรวจก็แบบเฮ้อ
ตอนแรกตั้งใจกะว่าไอ้แค่ฆาตกรรมอันนี้ก็โหดเหี้ยมแล้วพอเขาเล่าออกมาแบบนั้นตำรวจก็เลยสืบต่อเลยว่าอ่ะไหนเล่าให้ฟังนี้เคสคดีที่บอกว่าเคยฆ่ามาก่อนหน้านี้2ศพเนี่ยมันคือเคสอะไรเสกคิมวาก็เลยได้เล่าย้อนกลับไปถึงอีกคดีนึงก่อนหน้าซึ่งเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์เหมือนกันคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนปี1983ครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุคดีในวันนั้นผมต้องขออนุญาตเท้าความเหยื่อในคดีนี้ก่อนว่าเหยื่อในเคสคดีนี้ครับเขาเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนหนังสือกฎหมายวัย42ปีที่มีชื่อว่านายลิมกีซินครับและเหยื่ออีกหนึ่งรายที่เสียชีวิตในคราวเดียวกันเนี่ยเป็นแฟนสาวของนายลิมครับที่มีชื่อว่าองอาฮงอายุ32ปีในวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับคู่รัก2คนนี้เขาก็ไปเที่ยวห้างกันตามภาพนะไปซื้อของช้อปปิ้งกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บจังหวะที่กำลังจะเดินกลับมาขึ้นที่รถเนี่ยก็จะออกไปนึกภาพเราจินตนาการว่าทุกคนไปห้างครับผมเชื่อว่าตรงนี้หลายคนเข้าใจนึกภาพเรากำลังเดินไปที่ลานจอดรถใช่ไหมครับตัวนายลิมเองเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติอะไรใดๆครับจนกระทั่งเขากับแฟนเนี่ยเข้าไปนั่งในรถแล้วเขาไปสังเกตเห็นว่าตัวกระจกที่กระจกมองหลังอ่ะเฮ้ยมันบิดแบบผิดมุมอ่ะคือมันไม่ใช่ที่เรามองมาตอนมาจอดใช่ครับปกติเราจอดรถเสร็จปุ๊บกระจกนี้มันจะไม่ค่อยถูกปรับครับแล้วนายลิมเห็นว่าอ้าวทำไมกระจกถูกปรับเขาก็จะปรับกระจกเพื่อส่องไปดูข้างหลังก่อนที่จะขับรถออกไปซีนนี้เหมือนในภาพหนังสยองขวัญนะครับเพราะจังหวะที่ตัวนายลิมเนี่ยปรับกระจกปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นด้านหลังนั้นมันไม่ใช่เบาะหลังแต่ไม่ใช่ท้ายรถแต่มันคือชายคนหนึ่งที่แบบนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วชายคนนั้นก็ชักปืนไรเฟิลออกมาแล้วก็จี้ไปที่ตัวนายลิมไม่ใช่ปืนพกด้วยไรเฟิลแล้วปืนไรเฟิลกระบอกเดียวกันเลยครับเอาปืนไรเฟิลนั้นมาจี้นายลิมก็บอกทำตัวไม่ถูกกับแฟนเขาซึ่งคนร้ายคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือนายเซคิมวาเซคิมวาก็ปืนจ่อแล้วก็ขู่ให้นายลิมเนี่ยอย่าส่งเสียงแล้วก็ขับรถไปยังสถานที่ตามที่เขาเนี่ยบอกตอนแรกเขาปืนจ่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเขาบอกให้ขับรถไปเนี่ยอยู่สารส่วนสาธารณะที่หนึ่งซึ่งมีบรรยากาศรอบๆนี่ค่อนข้างเปลี่ยวครับตัวแฟนก็ทำตัวไม่ถูกตัวสกิมบาก็ปืนจ่อพอไปถึงส่วนสาธารณะตรงนั้นเขาก็บังคับให้เหยื่อทั้งสองรายเนี่ยส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้พอเหยื่อทั้งสองรายส่งเงินสดส่งทรัพย์สินมีค่าอะไรมาให้หมดแล้วครับตัวสกิมบาก็ทำการฆาตกรรมเหยื่อทั้งสองรายด้วยวิธีการทำให้ขาดอากาศหายใจหลังจากทำการฆาตกรรมเหยื่อผู้คอร้ายทั้งสองรายเรียบร้อยครับตัวสกิมบาก็ได้นำร่างของทั้งสองคนเนี่ยครับไปโยนทิ้งขึ้นบริเวณสวนสาธารณะนั้นนะครับมันมีอ่างเก็บน้ำคุณตังเขาเอาร่างทั้งสองคนนี้ไปทิ้งน้ำอำพรางคดีแล้วก็กลับมาที่รถขโมยบัตรใบขับขี่ของตัวนายลิมซึ่งเป็นผู้คอร้ายเนี่ยเอาไปด้วย หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนไปพบร่างของเหยื่อทั้งสองคนก็ตามตำรวจเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าเหยื่อสองคนนี้เป็นใครแต่มันขาดเบาะแสหมดเลยครับไม่มีทั้งลายนิ้วมือไม่มีทั้งร่องรอยของตัวคนร้ายที่จะตามแกะรอยได้แล้วพอเขาเอาใบขับขี่นั่นนี่ไปเนี่ยกว่าจะไปเจอว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายตำรวจก็มืดแปดด้านครับแล้วก็คดีนี้ก็ค้างเอาไว้จนกระทั่งวันที่เสกคิมวามารับสารภาพเนี่ยแหละว่าเขาเนี่ยคือคนที่ก่อเหตุฆาตกรรม2คนนี้เองที่เอาไปทิ้งเนี่ยคุณเจอศพที่อ่างเก็บน้ำนี้ใช่ไหมส่วนสาธารณะอีสโคสต์ตรงนี้ใช่ไหมผมจัดการเองตำรวจก็เลยให้เขาเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ปฏิปต่อแล้วก็ปรากฏว่าข้อมูลหลายๆเรื่องราวหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ได้ออกสื่อและจะมีแค่คนร้ายเท่านั้นที่รู้ก็เลยมั่นใจได้ว่าเสกคิมวาคือผู้ก่อเหตุในคดีก่อนหน้านี้จริงๆคราวนี้ถึงตรงนี้ครับเหยื่อที่สกิมบาได้ก่อเหตุฆาตกรรมไปนะตอนนี้มีทั้งสิ้น5รายจาก2เคสคดีทำให้สกิมบาเนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็น serial killer ที่ก่อเหตุโดยมีแรงจูงใจจากการปล้นชิงทรัพย์ในตอนนั้นเขาก็เลยไปดูว่าเฮ้ยสกิมบาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงชีวิตของคุณเนี่ยมันเกิดโตมายังไงถึงได้กลายมาเป็นคนที่โหดเหี้ยมได้มากขนาดนี้เซคิมวาเขาก็เลยเล่าให้ฟังถ่ายทอดให้ฟังแล้วก็มีคนมารวบรวมประวัติของชายคนนี้นะครับเซคิมวาเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวที่เรียกได้ว่าเป็นที่เป็นข้อของอาชญากรเลยคือเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นักเขามีพี่น้องนะครับทั้งสิ้น4คนรวมเขามีพี่ชาย1คนพี่สาว1คนตัวเขาแล้วก็น้องสาวอีก1คนคุณพ่อของเซคิมวาเนี่ยครับเป็นคนที่ติดเหล้าติดพนันแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวหลังจากเซคิมวาอายุได้ไม่กี่ขวบปีครับคุณพ่อก็หนีออกจากบ้านไปหายไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้แค่คุณแม่คุณแม่ของเซคิมวาเนี่ยครับก็ไปพบรักครั้งใหม่แต่ติดอยู่ตรงเดียวคือรักครั้งใหม่ของคุณแม่นั้นเป็นสามีชาวบ้าน คุณแม่ก็ไปเป็นมือที่3 ของชาวบ้านก็แม่ก็ไม่พอแม่เอาลูกเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยไปฝากไว้กับตายายแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่กับสามีชาวบ้าน
การเวลาผ่านไปไม่นานครับตอนนั้นเด็กๆทั้ง4คนก็อยู่ในความดูแลของตายายใช่ไหมครับไม่รู้คุณแม่กับตายายมีข้อขัดแย้งวิวาทอะไรกันทะเลาะกันเสร็จตายายก็ด้วยความรักหลานนะครับทะเลาะกับแม่ไล่หลาน4คนออกจากบ้านเลยครับเด็กน้อย4คนในช่วงวัยไม่กี่ปีครับต้องระหกระเหเร่ร่อนมาใช้ชีวิตตามข้างถนนเสกคิมวาในตอนนั้นเขาเรียนถึงแค่ป.4เองมั้งอยู่ป.4ปุ๊บด้วยความที่พอโดนไล่ออกจากบ้านงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่ไปโรงเรียนละก็ใช้ชีวิตตระเวนลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ตัวเขากับพี่ชายเนี่ยจะเป็นเหมือนคู่หูกันเลยเวลาไปไหนก็จะมีแบบไปทะเลาะวิวาทต่อยตีแล้วก็ฉกชิงวิ่งราวตรงนี้มีคำบอกเล่าหนึ่งจากพี่สาวของเซคิมวาครับได้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาในภายหลังว่าเซคิมวาเนี่ยชอบนิยายกำลังภายในมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่แทนที่จะใช้วิชากำลังภายในฝึกวิชาไปปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่ครับใช้วิชาไปหากินไปทำร้ายคนอื่นเพื่อชิงทรัพย์สินมีค่าและอีกอันหนึ่งที่พี่สาวเขาบอกคือเซคิมวามีพฤติกรรมที่ชอบลวนลามน้องสาวแล้วก็แบบชอบแบบทำอนาจารน้องสาวแต่ภาพกลับมาที่เซคิมวากับพี่ชายครับหลังจากที่ตะเวนลักวิ่งชิงปล้นก่อเหตุทะเลาะวิวาทไปตัวเขากับพี่ชายเนี่ยครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมด้วยข้อหา2กระทงข้อหาแรกก็จะเป็นคดีทะเลาะวิวาทที่ก่อเหตุตะเวนเรียกว่าเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นส่วนอีกหนึ่งข้อหาที่ถูกจับกุมตัวคือจรกรรมจักรยานไปขโมยจักรยานนะครับตัวพี่ชายกับตัวเซคิมวาก็ถูกด้วยความที่ยังเป็นเยาวชนนะก็ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจครับเข้าสถานพินิจไปเซคิมวาก็แบบเรียกได้ว่าเข้าไปฝึกวิชาไปอัพแรงเข้ามาออกมาก็ยิ่งก่อคดียิ่งนั่นยิ่งนี่ตัดภาพไปทางพี่ชายครับพอเขาเข้าไปในสถานพินิจเนี่ยก็มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ตัวพี่ชายนี่รู้สึกว่าเหมือนตกผลึกแล้วก็ใคร่ครวญกับตัวเองว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนลักวิ่งชิงปล้นก่อเหตุทำร้ายคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอพี่ชายตัดสินใจกลับเนื้อกลับตัวครับว่าไม่เอาละฉันไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้หลังจากที่พี่ชายคิดได้อย่างนั้นเขาตัดสินใจกลับไปเรียนครับทำงานสุจริตหาเงินส่งตัวเองเรียนจนสุดท้ายก็เรียนจบแล้วก็ทำงานสุจริตหาเงินเลี้ยงดูตัวเองกับครอบครัวครับคือชีวิตพี่ชายเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าสู่เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็สนทางไปในทางสว่างผิดกับทางเซคิมวาที่เขาเริ่มจะเข้าเส้นทางที่มันดาร์กไปเรื่อยๆครับเพราะหลังจากที่เขาออกมาจากสถานพินิจเนี่ยก็มีอยู่ช่วงนึงที่เขาเนี่ยไปเข้าแก๊งนะไปเจอแก๊งหนึ่งเป็นแก๊งอันธพาลดีแล้วว่าไปกันใหญ่เลยครับทีนี้เขาก็เริ่มก่อเหตุที่มันดำดิ่งไปเลยอาชญากรรมก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากอยู่แก๊งได้ไม่นานนะคุณตังสุดท้ายเกมอีกหนึ่งรอบเพราะไปก่อคดีแบบลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยแหละคือคดีเขาหนีไม่พ้นคดีพวกนี้ติดคุกไปอีกประมาณปี2ปีครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาในตอนนั้นเขาอายุประมาณ18 19 17 18หลังจากถูกปล่อยตัวออกมาในครั้งนี้ครับตัวเซคิมวาเนี่ยก็ถูกเกณฑ์ผมไม่แน่ใจว่าสมัครหรือถูกเกณฑ์เข้ากองทัพหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ากองทัพไปแล้วพอเข้ากองทัพไปเสร็จปุ๊บก็ไปฝึกเป็นทหารเนาะนี่คือที่มาที่เหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงมีปืนที่เป็นอาวุธสงครามของกองทัพคราวนี้จำได้ไหมครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าอ้าวแล้วทำไมเขาถึงเลือกบ้านนี้แล้วทำไมเขาถึงรู้ว่าตัวคุณพ่อเนี่ยจะจำเขาได้แน่ๆใช่ไหมถ้าปล่อยไปเนี่ยรู้แน่ๆว่าผมโดนแน่โดนแน่ๆเท้าความย้อนกลับไปนิดนึงครับในช่วงประมาณปี1981ตอนที่เซคิมวาเนี่ยเขาอยู่ในสถานพินิจในตอนนั้นเขาต้องออกไปบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็จะมีคือโครงการฝึกให้เด็กๆที่มารับโทษมาบำบัดเนี่ยได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ฝึกอาชีพฝึกนั่นฝึกนี่ก็จะมีการส่งออกไปทำงานตามที่ต่างๆทางบ้านของครอบครัวของเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยผู้คนที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยบ้านคนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าบ้านของครอบครัวผมขออนุญาตเรียกคุณโรเบิร์ตนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นครอบครัวที่เป็นเศรษฐีและเป็นคนที่จิตใจดีมากๆคือบ้านเขานี่มีธุรกิจที่เป็นโรงงานครับแล้วตัวบ้านก็ค่อนข้างใหญ่แล้วในตัวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีสวนนั่นสวนนี่หนึ่งในสวนที่เขามีคือสวนกล้วยเขาก็จะให้เหล่าเด็กๆไม่เป็นเด็กอยู่ในสถานพินิจนักโทษที่ต้องคดีหรือแม้กระทั่งคนที่พ้นโทษออกมาแล้วที่ต้องการแบบหางานทำกลับเข้าสู่สังคมเนี่ยคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาจะแบบแปะโอบรับกลุ่มคนเหล่านี้มากเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะมอบโอกาสให้กับคนที่เคยทำผิดพลาดต่างๆนั่นทำให้มีนักโทษหรือมีเด็กๆจากสถานพินิจหลายคนเนี่ยมาทำงานในโรงงานหรือมารับจ้างในสวนหรือมาฝึกอาชีพกับครอบครัวของเขาครับเซคิมวาคือหนึ่งในเด็กที่ตอนนั้นอยู่ในสถานพินิจ
แล้วเขามารับงานทำเป็นปลูกต้นกล้วยครับแล้วตอนแรกเขาก็มีไปทำงานในโรงงานเขาก็เห็นโอ้โหบ้านโรงงานใหญ่มากเลยแล้วพอตัวโรเบิร์ตว่าอันเดี๋ยวไปปลูกกล้วยที่บ้านให้ลุงให้น้าด้วยนะพอเขาไปที่บ้านโอ้โหบ้านนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยแทนที่จะไปเรียนรู้งานตั้งใจปลูกกล้วยทำอย่างนี้ทำนี้เข้าโรงงานไปฝึกสัมมาอาชีพเขาให้โอกาสอยู่แล้วพอเขาให้โอกาสเก่งทำดีเดี๋ยวเอ้ยเผื่อได้ทำอย่างอื่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเข้ามาฝึกแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเขาเห็นแววอะไรเงี้ยทางครอบครัวนี้ก็เขาก็มีแรงงานเพื่อเขารับเข้าไปทำงานในบริษัทในโรงงานต่อปรากฏว่าในตอนนั้นสกิมวาเขาดูลาดเราเลยครับโอ้บ้านนี้เป็นยังไงมีสมาชิกกี่คนเข้าอะไรยังไงนั่นเป็นเหตุผลที่ผมได้บอกไปว่าตอนแรกที่เขาได้เช็คไป 5,000 เหรียญเขาบอกว่าผมไม่เชื่อคุณมีเงินแค่นี้คุณต้องมีมากกว่านี้ผมไม่เชื่อหรอกคุณมีรถมีของมีค่าแค่นี้อะไรเงี้ยพอตอนที่เขากลับมาบ้านอีกครั้งในฐานะของโจรชิงทรัพย์เนี่ยเขาก็เลยมั่นใจเพราะตอนแรกนะครับตอนที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพูดถึงความรู้สึกของเขาตอนที่ไปเจอกับผู้เสียหายคือตัวคุณพ่อเนี่ยตอนคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อจำได้เนี่ยเคยมาเนี่ยทำไมมาทำอย่างนี้ทำไมกลับมาปล้นมาเนี่ยเขาบอกว่าทีแรกเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากที่พ่อคนนี้จำพ่อได้บอกอ๋อเหมือนฟีลแบบเราไปเจอผู้ใหญ่เราไม่ได้เจอนานแล้วกลับมาอ๋อเป็นไงบ้างหลานลุงนี่แต่นี่มันบริบทมันไม่ใช่แล้วพอถึงจังหวะนี้เขาฉุกคิดได้ว่าอ้าวจำเราได้ขนาดนี้เราก็เกมสิเขาก็เลยตัดสินใจฆาตกรรมจะฆ่าปิดปากยกครอบครัวพอตำรวจทราบถึงที่มาที่ไปในการก่อเหตุคดีฆาตกรรมเกือบยกครัวของสกิมวาก่อนหน้านั้นเขาก็ถามย้อนกลับไปว่าแล้วคดีฆาตกรรมอาจารย์ที่เป็นนักเขียนหนังสือกฎหมายเนี่ยคุณทำไปทำไมในตอนนั้นเขาบอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ครับผมก็ปกติก็ปล้นอยู่แล้วแต่มีอยู่ครั้งนึงเขาไปซื้อกาแฟไปคาเฟ่แล้วไปเจอพนักงานในร้านคาเฟ่แล้วก็รู้สึกว่าชอบพนักงานคนนี้อยากจะจีบแล้วเหมือนกับว่าเขาถูกพนักงานคนนี้ปฏิเสธเพราะว่าคือตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธเขาเพราะอะไรแต่ตัวเซคิมวาเนี่ยเขาทึกทักไปเองว่าเธอปฏิเสธฉันเพราะว่าเธอชอบไอ้พวกคนรวยๆใช่ไหมล่ะต้องมีคนมีตังค์ใช่ไหมผู้หญิงเห็นแก่เงินอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าได้ฉันจะไปหาเงินมาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ไปฆาตกรรมแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาฆ่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับแค่รู้สึกว่าอยากจะระบายความโกรธแค้นของเขาระบายความรู้สึกของเขากับอะไรสักอย่างนึงซึ่งความรุนแรงของตัวเซคิมวามันถูกพัฒนามาเรื่อยๆจากการทำร้ายร่างกายจากการก่อเหตุลักวิ่งชิงปล้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่าตอนที่เขากำลังทำให้เหยื่อขาดอากาศหายใจเนี่ยในจังหวะนั้นมันมีความรู้สึกหนึ่งอันนี้เขาไปเล่าให้คนใกล้ชิดเขาฟังนะเซคิมวาไม่ได้มีความพยายามในการจะปกปิดความผิดของเขาเลยครับเพราะหลังในเวลาต่อมามีพยานที่ทั้ง2เคสคดีอย่างคดีที่2เนี่ยประมาณ16คนมาเล่าให้ฟังว่าเซคิมวาเป็นเล่าให้ฟังมีคนนึงที่เป็นหนึ่งในพยานคือเพื่อนสาวของเขาได้มาเล่าให้กับอัยการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังในภายหลังว่าในตอนที่เซคิมวาก่อเหตุไปใหม่ๆเนี่ยเขามาเล่าให้ฉันฟังว่าเนี่ยเขาไปก่อเหตุฆาตกรรมคนอื่นมานะแล้วในตอนนี้ฉันกำลังทำให้เหยื่อขาดอากาศเนี่ยฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยรู้สึกตื่นเต้นอะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านในทีแรกตัวเพื่อนสาวคนนี้ได้ฟังครับก็ไม่เชื่อฟีลแบบมันแบบเมาแล้วเพ้อเจ้ออะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยคนผู้ชายคนนี้จะไปทำอะไรจริงๆเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังจนกระทั่งเห็นข่าวแล้วก็เห็นเรื่องราวย้อนกลับไปว่าอุก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุนี้เหรอหลังจากนี้ก็มีมาก่อเหตุซ้ำอีกเหรออะไรเงี้ยก็เลยมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้จะเป็นประโยชน์กับการเอาผิดทั้งสองคดีนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งคำบอกเล่าที่เซคิมวาเนี่ยได้เคยเล่าให้คนใกล้ชิดสนิทกันฟังไว้ว่าตัวเขาเนี่ยมีคนหนึ่งที่เขาต้องการจะก้าวข้ามคือโดยปกติเวลาเรามีเป้าหมายอะไรเราก็ต้องมีแบบบรรทัดฐานมีไอดอลที่จะตามใช่ไหมครับคือหากไอดอลเป็นคนที่สร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมก็คงไม่มีปัญหาแต่ตัวเซคิมวาเขาบอกว่าคนที่เขาต้องการจะก้าวข้ามไปให้ได้เนี่ยเป็นชายที่มีชื่อว่าลิมบาลิมชายคนนี้เป็นมือปืนครับโอ้เป็นคอปคิลเลอร์ก็คือเป็นมือปืนที่เคยก่อเหตุสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจไป2คนเขาบอกว่าเนี่ยนายลิมเนี่ยจัดการไป2คนฉันจะต้องก้าวข้ามลิมบาลิมไปให้ได้นอกจากนั้นยังมีพยานอีกคนนึงได้บอกว่าตอนที่เสกมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเนี่ยก็เขาคิดว่านึกภาพดีอยู่ในบริษัทเสกเดินเข้ามาแล้วก็มาเล่าว่าวันนี้ผมไปจัดการเนี่ย2คนเอาศพไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำนั่นนี่เพื่อนในบริษัทหรือเพื่อนๆเขาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็นั่งสะกิดแล้วคุยว่าเราควรเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจดีไหมอะไรเงี้ย
อีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยมันโม้อย่าไปเชื่อเลยใครจะไปทำอะไรอย่างนั้นแล้วมาแบบเล่าอย่างภาคภูมิใจจนกระทั่งสุดท้ายพอเรื่องทั้งหมดแดงมาทุกคนในตรงนั้นก็ตกใจแล้วก็มาร่วมกันให้การอย่างที่ผมบอกครับว่าทั้ง2คดีนี้มีพยานรวมกันกว่า16คนอันนี้คือ16คนคือคนที่เสกคิมไปเล่าให้ฟังที่มาที่ไปของตัวเสกคิมวาก็ประมาณนี้ตัดภาพมาที่อีก1ผู้ร่วมก่อเหตุก็คือนิวโกมิงนิวเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่เจตนาก็ไม่ดีนะครับจะไปปล้นบ้านคนอื่นเนี่ยแต่หนึ่งในสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าเขาตั้งใจที่จะแค่เข้าไปปล้นบ้านชิงแค่ทรัพย์สินของมีค่าแล้วก็ออกไปเท่านั้นไม่ตั้งใจจะมาฆาตกรรมใครต้องเท้าความย้อนกลับไปก่อนว่าครอบครัวของนิวเนี่ยเขาเกิดแล้วก็เติบโตที่มาเลเซียครับคุณแม่กับคุณพ่อของนิวเนี่ยมีลูกทั้งหมด8คนครับเขาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเรียกว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแล้วก็ถึงขั้นอัตคัดอดอยากอ่ะเพราะลูกเยอะตัวนิวเนี่ยครับเป็นคนขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบหางานทำเขาจะทำงานส่งตัวเองเรียนนั่นนี่แต่สุดท้ายครับด้วยภาระของตัวครอบครัวที่แบกรับไม่ไหวทำให้ตัวนิวต้องลาออกจากโรงเรียนมาเพื่อทำงานแล้วก็ส่งเสียให้กับสมาชิกคนอื่นทำงานส่งน้องเรียนทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยในตอนที่เขาอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเข้ามาทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่อยู่ในสิงคโปร์ไม่แน่ใจขับรถแท็กซี่มาแต่เป็นคนขับรถอยู่ในสิงคโปร์เขาก็เลยพอจะคุ้นหูคุ้นตากับสิงคโปร์บ้างแล้วก็มาเลเซียกับสิงคโปร์ไม่ได้ไกลกันมากหลังจากที่ตัวนิวเขาไปทำงานเนี่ยครับเขาส่งเงินให้กับที่บ้านทุกๆเดือนเลยนะครับจนกระทั่งเขาทำงานรับจ้างในมาเลได้สักช่วงระยะหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าทำงานตรงนี้ไปเนี่ยมันน่าจะไม่รุ่งก็เลยตัดสินใจเขามีทักษะทางช่างอะไรอยู่บ้างครับก็เลยตัดสินใจข้ามพรมแดนไปทำงานเป็นช่างเชื่อมอยู่ในสิงคโปร์ปรากฏว่าหลังจากที่ย้ายมาอยู่สิงคโปร์ครับจากทีแรกเนี่ยที่เป็นคนหนักเอาเบาสู้ขยันขันแข็งใช่ไหมส่งเงินให้ทางบ้านตลอดพอมาเจอสังคมเปลี่ยนเจอแสงสีปรากฏว่าเขาเริ่มถลำเข้าสู่เส้นทางแห่งอาชญากรรมเขาไปเจอแก๊งหนึ่งเป็นแก๊งเขาเรียกในที่เขาเขียนเป็นแก๊งลับครับตอนที่หนิวเขาไปเจอแก๊งนี้ครับแก๊งนี้ก็พาไปเริ่มจากอาชญากรรมแบบอาจจะค้าขายของผิดกฎหมายธุรกิจสีเทานั่นนี่จนกระทั่งไปถึงนึกภาพเหมือนหนังแก๊งสเตอร์ของฮ่องกงครับจะมีกลุ่มเสื้อดำตีกันทะเลาะวิวาทกันอะไรเงี้ย ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็คือเพื่อนที่เสียชีวิตอ่ะเพื่อนคนนี้ก็รักกันมากเรียกได้ว่าตายแทนกันได้ไปตีรันฟันแทงเก็บค่าคุ้มครองอะไรที่ไหนไปด้วยกันจนกระทั่งมีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างแก๊งครับสุดท้ายเพื่อนเขาเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเขาก็ประกอบพิธีศพฝังร่างเลยแล้วก็รักเพื่อนคนนี้มากนั่นเลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงเล่าเรื่องราวของเพื่อนคนนี้ให้กับคุณครูสอนภาษาจีนฟังแล้วก็ขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายกับครูสอนภาษาจีนว่าหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยให้จัดพิธีศพเล็กๆให้กับเขาแล้วก็เอาร่างของเขาเนี่ยไปฝังไว้เคียงข้างเพื่อนรักคนนี้ให้หน่อยนี่คือที่มาที่ไปของหนิวครับครับยิ่งไปกว่านั้นความพีคของเรื่องนี้เลยก็คือหนิวกับตัวเสกที่เป็นฆาตกรเนี่ยครับเพิ่งรู้จักกันเพียงแค่2วันเท่านั้นก่อนหน้าที่จะเข้าไปก่อเหตุการณ์ปล้นในบ้านและที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือตัวหนิวเนี่ยครับเพิ่งไปทำความรู้จักกับนายเสกฆาตกรในคดีนี้เนี่ยเพียงแค่1วันเท่านั้นก่อนเหตุการณ์ปล้นจะเกิดขึ้นก็คือเจอกันเมื่อวานวันนี้พากันมาปล้นเลยคาดว่าที่มาที่ไปน่าจะเป็นลักษณะของเสกเนี่ยต้องการจะหาลูกมือมาช่วยงานแล้วก็ไปเจอกับนิวก็เลยอ่ะชวนกันมาเดี๋ยวมาเป็นลูกมือนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็หารกันมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในตอนนั้นตัวเสกถึงอยากตัดสินใจมีความคิดอยากจะฆ่าปิดปากนิวด้วยเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนกันมาตั้งแต่แรกครับไม่ใช่คนที่ร่วมก่อเหตุกันมาตั้งแต่แรกเพิ่งมาเจอกันเมื่อวานและคราวนี้ครับในตอนที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนในคดีนี้เนี่ยตัวหนิวเขาก็ให้การอันเป็นประโยชน์มากบวกกับพฤติการของเขาก่อนหน้านี้ที่เขามีลักษณะท่าทีที่เหมือนกลับใจและต้องการช่วยเหลือจนทำให้เหยื่ออีก2รายเนี่ยครับรอดชีวิตไปได้ทำให้ในทีแรกเนี่ยตอนที่ดำเนินคดีตัวเขาก็ถูกข้อหาชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเพื่อฆ่าชิงทรัพย์แต่ก็มีพาร์ทอื่นๆที่เข้ามาช่วยลดหย่อนผ่อนโทษของเขาและในระหว่างการสืบสวนสอบสวนที่แรกนะคุณตังครับตัวเสกเนี่ยกล่าวหาด้วยว่าเฮ้ยไอ้หนิวเนี่ยมันโกหกจริงๆแล้วมันช่วยผมฆ่าเหยื่อรายนึงด้วยแต่ไปๆมาๆสุดท้ายตัวเสกก็กลับคำให้การแล้วก็บอกว่าจริงๆผมทำเองหมดเลยครับซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พยานที่เป็นพยานปากเอกคุณครูกับเด็กที่เกิดเหตุก็พูดตรงกันจริงๆน่าจะมีคุณครูภาษาจีนบอกว่าโอเคเพราะตอนที่ก่อเหตุตัวหนิวอยู่กับฉันตลอดเลยนั่นนี่แล้วก็พยายามเอาประตูมากัน
เอาปืนมาเก็บไว้ป้องกันไม่ให้คนร้ายอีกคนนึงเข้ามาทำร้ายของเราสองคนได้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดหลังจากผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาคดีครับตัวหนิวเนี่ยได้รับโทษข้อหาจรกรรมโดยมีอาวุธและจนเป็นเหตุให้คนอื่นถึงแก่ความตายอัตราโทษของเขาที่ได้รับคือจำคุกตลอดชีวิตและต้องถูกโบย6ครั้งคือที่สิงคโปร์ยังมีโทษการโบยอยู่ครับตีเคียนได้แสบแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจคือจำคุกตลอดชีวิตของบ้านเราเนี่ยครับถ้าลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจะเป็นจำคุก50ปีกึ่งนึงของจำคุกตลอดชีวิตคือ50ปีแล้วก็จะไป25ไหลลงมาใช่ไหมแต่หลังจากที่โทษตลอดชีวิตเสร็จปุ๊บสิงคโปร์เนี่ยครับถ้าสเต็ปต่อมาคือจำคุกไม่เกิน20ปีและสุดท้ายเขาจะมีระบบการติดคุกตอนนี้ถ้าประพฤติดีมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อสังคมนั่นนี่รับโทษไป2ใน3ก็สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ซึ่งตัวหนิวในระหว่างที่เขาต้องโทษอยู่หลังกำแพงเรือนจำเนี่ยเขาก็เป็นนักโทษชั้นดีครับประพฤติตนดีตลอดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกๆด้านทำให้ท้ายที่สุดครับหลังจากติดคุกไปราวๆเกือบ20ปี10กว่าปีเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี2005ได้รับอิสรภาพหลังจากที่เขาพ้นโทษออกมาเขาก็เดินทางกลับไปใช้ชีวิตในมาเลเซียตัดภาพมาที่ตัวหลักของเราในวันนี้ครับเซกทางฝั่งของเซกเนี่ยในที่แรกเนี่ยครับให้การสารภาพเล่าเรื่องราวอย่างภาคภูมิใจใช่ไหมครับพอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีดึงลูกบ้าเลยเริ่มฝ่อใช่เริ่มแบบฟีลว่าผมแบบป่วยอาการทางจิตนั่นนี่ครับทนายทางฝั่งเขาก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของจำเลยเต็มที่เนาะก็มีเอาจิตแพทย์มาแล้วก็มาประเมินสุขภาวะจิตแล้วก็มีความเห็นว่าตัวเซกเนี่ยเป็นไซโคพาธโดยมีพฤติการนั่นนี่ซึ่งสาเหตุของการเป็นไซโคพาธนี่น่าจะมาจากความรุนแรงที่เขาได้รับมาในวัยเด็กแล้วก็ปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูครอบครัวที่แตกแยกตัดภาพไปทางฝั่งอัยการก็ต้องต่อสู้ด้วยหลักฐานครับอัยการบอกว่าไม่ชายคนนี้มีสติยั้งคิดรับรู้ในทุกๆการกระทำของเขาและเข้าใจการกระทำของเขาเป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะในตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยความคิดในการฆาตกรรมของเขามันไม่ได้มีที่มาจากสภาพจิตใจที่มันวิกลจริตแต่มันคือความคิดที่เขาต้องการจะปกปิดความผิดเขายังพูดเองเลยว่าเนี่ยเจ้าบ้านจำเขาได้ถ้าหากปล่อยไปยังไงเขาก็ไปชี้ตัวแล้วติดตามจับกุมตัวเขาได้เขาเลยต้องตัดสินใจฆ่าปิดปากหรือแผนที่เขาต้องการที่จะฆ่าพยานทั้งหมดในที่เกิดเหตุรวมถึงเพื่อนผู้ร่วมก่อเหตุมันแสดงออกได้เป็นอย่างดีว่าชายคนนี้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผนและเข้าใจผลของการกระทำตัวเองเป็นอย่างดีสุดท้ายครับทางศาลชั้นต้นก็ลงคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเพราะความโหดร้ายของคดีนี้เรียกได้ว่าสร้างความพรั่นพรึงแล้วก็เป็นคดีที่โด่งดังมากบวกกับคดีที่เกิดขึ้น2คดีก่อนหน้านี้ฆาตกรรมไม่พอยังมีความพยายามในการทิ้งอำพรางศพอีกหนึ่งในสิ่งยืนยันว่าชายคนนี้ไม่ได้วิกลจริตคือตอนที่อัยการหยิบยกประเด็นที่เขาขโมยใบขับขี่ของเหยื่อรายแรกก่อนหน้าที่เป็นอาจารย์เขียนหนังสือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนวิกลจริตคุณจะเอาบัตรใบขับขี่ของเขาไปทำไมเพื่อเป็นการแบบทำให้ตำรวจเนี่ยติดตามสืบคดีนี้ยากขึ้นหน่วงเวลาไว้ฉะนั้นแล้วคุณไม่ได้วิกลจริตท้ายที่สุดครับหลังจากผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดครับตัวเสกเนี่ยถูกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับตัดสินประหารชีวิตในทีแรกเสกก็ไม่ยอมครับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนพอจนถึงสุดท้ายแล้วพออุทธรณ์แล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเสร็จปุ๊บเขาต่อฎีกาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าด้วยระบบกระบวนการอะไรหลังจากที่รู้เล่าตัวเองแบบยังไงก็ไม่รอดครับตัวเสกก็ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวว่าจริงๆเนี่ยคำพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะโดนอยู่แล้วนะ ผมดีใจซะด้วยซ้ำรับโทษทันแบบนี้อะไรเงี้ย คือประชาชนในตอนนั้นก็สาปส่งเขาครับโอ้โหพฤติกรรมของเขามันโหดร้ายมากสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงสภาพครอบครัวของเซกที่พังวินาศของเขารวมถึงอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำของเขาคือในวันที่เขายืนอยู่ในคอกจำเลยฟังคำพิพากษาประหารชีวิตคุณนังเขามีสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมพี่น้องเขาสามอีกสามคนไม่มีสมาชิกในครอบครัวของเสกเลยแม้แต่คนเดียวที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีในวันนั้นและในวันที่เขาเข้าสู่แท่นประหารเขาก็เดินเข้าไปในแท่นนั้นแล้วก็ถูกประหารชีวิตลาจากโลกนี้ไปด้วยตัวคนเดียวไม่มีญาติไม่มีครอบครัวอะไรไปตรงนั้นเลยครับวันรับศพนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกจัดการศพเป็นครอบครัวมารับศพไหมซะด้วยซ้ำครับคือนี่คือหนึ่งในเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับด้วยจำนวนของเหยื่อที่เขาฆาตกรรมไปด้วยจำนวนครั้งที่แยกกันคือถ้าฆาตกรรมในครั้งเดียวมันจะไม่ใช่ serial killer แต่นี่มี2ครั้งแล้วก็จำนวนเหยื่อเนี่ยเกินกว่า3คนก็จะเข้ากับนิยามของ serial killer ทำให้ท้ายที่สุดแล้วเขาถูกนิยามว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
รายแรกและรายเดียวในประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นเคสที่ก่อเหตุคดีจากการบุกเข้าไปปล้นบ้านครับคนรวยเศรษฐีเออแล้วอายุ19ปีด้วยนะตอนก่อเหตุ19ปีเออฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ทั้งตัวอายุของผู้ก่อเหตุเองก็ดีทั้งความโหดเหี้ยมของพฤติการเองก็ดีผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือหลังจากที่เขาทำความผิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะเขาไม่ได้มีความฮิริโอตปาคือไม่ได้มีความละอายต่อบาปที่เขาได้ทำไปเขายังมีความภาคภูมิใจแล้วก็บอกเล่าเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็แต่ด้วยกฎหมายของสิงคโปร์ครับอย่างที่เราได้ทราบกันดีคือกฎหมายค่อนข้างจะเด็ดขาดซึ่งตอนที่ตัวเสกเขาโดนประหารเนี่ยคุณตังเขาอายุประมาณ25ปีแค่นั้นเพราะเขาถูกประหารหลังจากก่อเหตุประมาณ5ปีตอนนั้นเขาว่า19ก็ประมาณ24 25ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของการมีโซ่คล้องกุญแจล็อกดีๆเพราะว่าคดีนี้คือลืมปิดบ้านลืมปิดบ้านก็เลยเดินตามเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอาจจะต้องหมั่นสังเกตนะคือไม่ใช่บอกเพื่ออยากให้ทุกคนแบบโหใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงนะครับแต่ผมมีทัศนคติอย่างนึงในปัจจุบันหลังจากที่เราได้เจอเคสคดีหลายๆเคสว่าการที่เราพึงระวังหรือระมัดระวังตัวเองเอาไว้ในระดับที่ไม่ใช่แบบโหวันวิตกกันไปก็จะทำให้ชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยทั้งชีวิตของเราคนใกล้ชิดเราก็หลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเพราะอย่างภาพเด็ก10ขวบคนนี้นั่งเล่นสเก็ตอยู่หน้าบ้านคุณครูสอนภาษาจีนก็จะมาสอนตามตารางคุณพ่อรดน้ำอยู่หลังบ้านคุณแม่กับคุณแม่บ้านทำงานอยู่บ้านอยู่ในบ้านไม่มีใครคิดครับว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาจะมีโจรเข้ามาหมู่บ้านแล้วก็เกิดเป็นเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ครับผมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ไหมครับเป็นฝั่งตะวันออกตะวันออกดังนั้นครับเรื่องราวผมเป็นฝั่งตะวันตกข้ามโลกไปแล้วใช่ครับเราจะยึดเกี่ยวกับธีมรายการ Real Paranormal วันนั้นเขาเรื่องผีตะวันตกตะวันออกไงอันนี้คุณขโมยธีมเข้ามาเลยแล้วกันนะคุณเล่าตะวันออกไปแล้วดังนั้นผมมาตะวันตกบ้างก็แล้วกันสวัสดีครับผมโรพัชรโรโอเคครับแต่ตะวันตกตะวันตกนะฮะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นประเทศที่เราก็หยิบยกมาเล่าเยอะแยะมากมายนั่นคือประเทศอเมริกาครับนะครับอันนี้เศรษฐีสิงคโปร์ครับเรื่องราวของตังก็จะเป็นเศรษฐีครอบครัวเศรษฐีอเมริกันนะครับโดยครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เขาเป็นเศรษฐีแค่ไหนเขาเลี้ยงลูก16คนนะครับ ครอบครัวนี้มีลูก16คนลูก16คนนี้กินอิ่มนอนหลับโอ้โหสบายมากครับ คือเป็นลูกแท้ๆก็มีบางส่วนนอกจากนั้นก็รับอุปการะมาเพราะว่าเหมือนอยากมอบอะไรให้สังคม อย่างเคสของผมอะครับเมื่อกี้ไม่ได้บอกข้อมูลไปผม8คนคือแต่ลูกทั้งหมดโตแล้วแล้วออกจากบ้านไปแล้วก็เลยไม่อยู่ในวันนั้นอันนี้16คน16คนครับเป็นครอบครัวเศรษฐีอเมริกันที่มีจิตใจเมตตารับลูกบุญธรรมแล้วเขาจะเลือกเป็นเด็กที่อาจจะเป็นออทิสติกมีภาวะพัฒนาการช้าเขารู้ดีว่าเด็กๆพวกเนี้ยครับเวลาโดนปล่อยให้กำพร้าแล้วอ่ะจะไม่สามารถแบบพัฒนาตัวเองได้หรือว่าไปรับการรักษาได้ดีเขาเลยเก็บมาเลี้ยงเลยเอามาเลี้ยงนะครับเนี่ยแหละมันได้เกิดคดีอาชญากรรมก็คือเกิดกับครอบครัวนี้เมื่อคืนคืนหนึ่งครับได้มีโจรไปบุกบ้านเขาแล้วมันทำให้เกิดเรื่องที่มันน่าสะเทือนใจขึ้นกับครอบครัวนี้กับเรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งใจหยิบยกมาเล่าให้กับพี่โลและก็คุณผู้ชมฟังครับ Billing Family Murder คดีเศร้าเชือดคาบ้านเศรษฐีร้อยล้านครับโหเรื่องราวน่าสนใจคือเป็นเศรษฐีร้อยล้านแล้วที่มาที่ไปของโศกนาฏกรรมจะเกี่ยวข้องกับที่รับอุปการะบุญธรรมอะไรอย่างนี้ได้ไหมอยากรู้อะใช่ครับต้องมาฟังเลยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนาะตังต้องพาทุกคนนะครับไปยังปี2009แล้วก็ต้องรู้จักคน2คนที่สำคัญสำหรับคดีของเรานะครับ คนแรกเขาชื่อว่าเบิร์ตคนที่2ชื่อว่าเมลานีบิลลิงทั้ง2คนเป็นคู่สามีภรรยากันโดยเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาประเทศอเมริกาครับซึ่งเมืองนั้นก็สวยงามเลยที่เขาอาศัยอยู่ทั้ง2คนเนี่ยแต่งงานกันมาแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ว16ปีในตอนที่เกิดคดีเนี่ยเบิร์ตอายุได้16ปีส่วนเมลานีอายุได้43ปีครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก่อนที่ทั้ง2คนจะได้มาแต่งงานกันทั้ง2คนเคยแต่งงานมาก่อนหน้านี้แล้วเคยมีครอบครัวมีลูกมาก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่ค่อยสมหวังครับหย่าร้างกันสุดท้ายได้มาเจอกันแล้วก็ครองครูกันมาเนี่ยโอ้โห16ปีเลยทีเดียวนะครับโดยเบิร์ตกับเมลานีนะครับการแต่งงานจากครั้งก่อนของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเขาจะมีลูกติดฝั่งละ2คน
เป็นลูก4คนแล้วใช่ครับแปลว่ามาเจอกันเนี่ยมีลูกด้วยกันนะ4คนแล้วก็สร้างครอบครัวด้วยกันนะครับโดยตังต้องขอเล่าแบบนี้ก่อนมาเจาะประวัติของคุณแม่เมลานีคุณแม่เมลานีเนี่ยอันที่จริงเนี่ยตอนที่เธอเนี่ยแต่งงานครั้งก่อนครั้งแรกเลยของเธอนะครับเธอก็แต่งงานตั้งแต่วัยสาวเลยแล้วก็มีลูกเร็วเหมือนกันนะครับเธอมีลูก2คนใช่ไหมครับแต่ลูกคนที่2เธอเนี่ยมีภาวะนะครับพิการเป็นกระดูกสันหลังอักเสบสมองพิการแล้วก็เป็นลมบ้าหมูทำให้คุณแม่เมลานีเนี่ยก็ต้องแบกรับภาระในการดูแลลูกนะครับเพราะว่าสามีเก่าของเธอคนนั้นไม่ค่อยดูแลเลยงานการก็ไม่ทำไม่ทำเมลานีก็เลยต้องทำงานเอาเงินมาดูแลลูกสุดท้ายก็หย่ากับสามีคนนั้นกลายเป็นว่าต้องเลี้ยงดูลูก2คนเพียงลำพังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูลูก2คนและหนึ่งในนั้นคือเป็นลูกที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ครับแต่เมลานีจุดเด่นของเธอคืออะไรรู้ไหมครับเป็นคนที่สู้ชีวิตงานหนักมาเลยขอแค่ได้เงินเธอยอมทำหมดครับไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงครับจนกระทั่งครับในปี1990เนี่ยแหละก็จะไปเล่าว่าเฮ้ยเมลานีได้มาเจอกับเบิร์ตได้มาเจอกับเบิร์ตได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็สุดท้ายครับพูดคุยกันเบิร์ตเนี่ยชอบที่ว่าโอ้เธอเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตขยันนะเธอเป็นคนเก่งแต่เบิร์ตเนี่ยเป็นโตมาในครอบครัวเป็นนักธุรกิจชีวิตเขาสบายอยู่แล้วนะครับเขาสบายเขามีธุรกิจเยอะแยะเขาเลยรู้สึกว่าถ้ามีเมลานีมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอะงานการธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยมันก็น่าจะเติบโตถึงแม้เธอไม่ได้มีต้นทุนอะไรแต่เธอมีพลังกายพลังใจซัพพอร์ตเขาได้ช่วยกันทำสร้างธุรกิจสรุปครับทั้งคู่ก็เลยแต่งงานกันแล้วก็ครองคู่กันมาเนี่ยครับ16ปีต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงแรกที่แต่งงานกันลูกติดฝ่ายละ2นะครับแปลว่าครอบครัวเนี่ยบ้านมี6คน6คนละก็ครอบครัวใหญ่นะที่จริงสำหรับตังคือครอบครัวใหญ่แต่ตอนนั้นครับก็ทำธุรกิจแล้วก็ที่จริงก็อยากมีลูกด้วยกันด้วยแต่มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าอะไรต่างๆที่อายุอาจจะมากแล้วหากเรามามีลูกตอนนี้ก็อาจจะเสี่ยงก็เลยตัดสินใจว่าเอออยากมีลูกนะแต่เรารับบุตรบุญธรรมดีไหมทีนี้จะเป็นลูกที่ตั้งท้องเลยใช่อดอปเอาดีกว่าใช่เรารับบุตรบุญธรรมมาดีกว่าและในตอนนั้นต้องบอกว่าตัวของเบิร์ดเนี่ยเขามีธุรกิจเยอะแยะมากมายเนาะแต่งงานกันเนี่ยก็มีธุรกิจเยอะแยะมากมายร่ำรวยฟังชีวิตของเมลานีแล้วที่ลูกคนที่สองเธอที่พิการทางสมองแต่เธอก็สู้เบิร์ดรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมีเด็กที่เขามีภาวะอะไรแบบนี้แต่ถูกทอดทิ้งอีกเยอะเลยนะดังนั้นน่ะนอกจากการรับลูกบุญธรรมแล้วเราจะเลือกลูกบุญธรรมที่มีปัญหาเหล่านี้เราจะได้ไปช่วยเหลือเขาคืนสังคมบ้างได้เงินมาก็เอาคืนสังคมสุดท้ายครับทางครอบครัวต่างเรียกว่าครอบครัวบิลลิ่งเลยก็แล้วกันนะครอบครัวบิลลิ่งเนี่ยก็อดอปมาเรื่อยๆครับโอ้โหรับมาเรื่อยๆครับลูกบุญธรรมจนรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมีลูกติดของตัวเองมารวมกัน4รับมาอีก12คนใช่ครับเป็นลูกบุญธรรมหมดเลย12คนที่มีภาวะอาจจะพิการพัฒนาการช้าเอามาอยู่ในบ้านเดียวกันคือลูกบุญธรรมทั้งหมดนี่คือจะเป็นกลุ่มเด็กที่มีภาวะพิเศษอะไรบางอย่างใช่ครับอะไรบางอย่างนะครับทีเนี้ยคิดดูว่าถ้าเขาไม่รวยจริงเขาทำไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอะไรของอเมริกาก็ต้องตรวจสอบคุณพ่อคุณแม่คุณพร้อมหรือไม่คุณไหวหรือเนี่ยแต่ตอนไปตรวจสอบครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะบ้านของเบิร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นคฤหาสน์เพราะห้องนอนเนี่ยก็มีกว่า12ห้องมีสระว่ายน้ำมีห้องอะไรเยอะแยะมากมายเหมาะกับกุญแจโซเล็กของเรามากครับใช่ครับก็จะได้มีมาสเตอร์คีย์ไขได้ใช่ครับคือมันเยอะแยะมากมายมากๆแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่โตครับดังนั้นพร้อมเพียงในการดูแลลูกๆให้เติบโตมาอย่างมีความสุขอันนึงที่ผมสงสัยคุณตามคือตัวเบิร์ดเนี่ยเขาร่ำรวยขนาดนี้บ้านเขาทำธุรกิจอะไรฮะคือที่จริงเขาทำเยอะมากนะครับคือเขาทำทั้งเต็นท์รถมือ2เปิดธุรกิจร้านอาหารหรือว่าเขามีถึงธุรกิจสตริปคลับเหมือนกันคลับเปื้องผ้าก็มีเหมือนกันคือเพื่อนตรงไหนที่รู้สึกว่าตรงนี้เอาเงินไปลงทุนทำกำไรได้เนี่ยทำหมดเลยและในเมืองนั้นเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าเขาเป็นธุรกิจแบบนักธุรกิจชั้นนำของเมืองเนี้ยแต่มันมีข้อดีของเขานะครับเวลาใครพูดถึงเบิร์ดถ้าเราทำธุรกิจอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นที่เกรงขามเราบอกผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลแต่เบิร์ดไม่ใช่เบิร์ดน่ารักกับทุกคนเลยนะครับและเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวให้ความช่วยเหลือเนี่ยให้ความช่วยเหลือกระทั่งแบบรับลูกบุญธรรมมากว่า12คนนะครับแต่ทีนี้ครับเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับลูกบุญธรรมบางคนที่ป่วยครับก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะเขาดูแลเต็มที่แล้วแต่อาจจะเป็นภาวะอะไรต่างเสียชีวิตไปก็มีนะครับหรือว่าลูกคนที่2ของนิกกี้อ่ะที่บอกว่าเป็นลูกของเธอเลยที่พิการทางสมองก็เสียชีวิตไปในช่วงนี้เหมือนกันนะครับทำให้จากลูกนะครับทั้งหมด16คนเนี่ยก็ลดลงมาเหลือแบบประมาณ 13-14 คนอะไรแบบนี้เพราะมีการเสียชีวิตไปด้วยแล้วบางคนที่โตแล้วก็ออกจากบ้านไปแบบนี้ก็มีครับจนกระทั่งบ้านหลังเนี้ยโอ้โหถึงวันที่เกิดเหตุก็แล้วกันเนาะในปีที่เกิดเหตุเนี่ยลูกที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้จะมีหมด9คน
รวมเขาก็เป็น11คน11คนครับซึ่งเรื่องราวที่ตังจะเล่าต่อเนี่ยก็คือมันเป็นชะตากรรมอันน่าเศร้าของครอบครัวเบลลิงเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับในวันที่9กรกฎาคมปี2009นี่แหละครับในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นครับเวลาประมาณ1ทุ่มมันได้มีเพื่อนบ้านครับของครอบครัวเบลลิงเธอเนี่ยชื่อว่าเอพิลสเปนเซอร์เธอได้โทรหานายวันวันครับเป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวเบลลิงนะโทรหาเลยเอพิลโทรหานายวันวันโดยเธอเนี่ยรีบแจ้งบอกกับตำรวจว่าให้ตำรวจรีบมาหาในจุดเนี้ยของบ้านครอบครัวเบลลิงเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งได้รับแจ้งมาจากลูกของบ้านครอบครัวเบลลิงว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยถูกยิงและเสียชีวิตคาบ้านไปแล้วดังนั้นให้ตำรวจเนี่ยรีบมาช่วยหน่อยตอนนั้นที่ตำรวจได้รับเรื่องราวเนี่ยก็รีบเลยครับมายังบ้านของครอบครัวเบลลิงมาตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าในระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินทางมานะครับเอพริลเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไปตามคนเนี่ยเพื่อนบ้านด้วยกันเนี่ยไปรับลูกๆของบ้านครอบครัวเบลลิงออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปรับย้ายเด็กๆออกมาเพราะเด็กๆมี9คนเนาะก็ต้องย้ายเด็กๆออกมาก่อนแล้วหลายคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นไม่ได้เนาะช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าลูกเขามีอายุแต่4ขวบถึง11ขวบครับใน9คนน่ะมี4ขวบถึง11ขวบเป็นเด็กใช่เพราะว่าคนที่อายุมากกว่านั้นคือย้ายออกไปแล้วแล้วพอตำรวจครับมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็คือบ้านของครอบครัวเบลลิงก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าจริงครับไปพบศพนะครับของเบิร์ตแล้วก็เมลานีภายในห้องนอนของพวกเขาเองครับซึ่งผู้เสียชีวิตมี2รายส่วนเด็กทั้ง9คนนั้นปลอดภัยดีไม่ได้เสียชีวิตครับมีแต่เบิร์ตกับเมลานีที่เสียชีวิตตำรวจก็มาต้องมาแบบตรวจสอบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่มั้ยครับซึ่งการจะไปตรวจสอบเบาะแสอะไรต่างๆง่ายมากเพราะบ้านหลังนี้นอกจากมีลูกๆอยู่ในบ้านแล้วบ้านหลังนี้ยังติดกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยบ้านหลังนี้ที่จริงอ่ะครับมันมีระบบนิรภัยอะไรแบบดีมากนะแต่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจก็ต้องไปปฏิปต่อเรื่องราวจากคำบอกเล่าของเด็กๆแล้วก็กล้องวงจรปิดที่จะบอกได้ดีที่สุดตำรวจครับเขาเริ่มตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไปเห็นครับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุเลยคือมันมีรถตู้คันหนึ่งครับเป็นรถตู้สีแดงขับมาจอดแถวๆบริเวณบ้านของครอบครัวบิลลิงหลังจากนั้นครับมีชายชะกัน5คนลงมาจากรถตู้สีแดงคันนั้นซึ่งแต่ละคนฮะแต่งตัวเป็นแบบปกปิดมิดชิดแล้วก็เขาบอกว่าแต่งตัวคล้ายสไตล์นินจาก็คงปิดหมดนะฮะผ้าก็พาดแค่เหลือแค่ตาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เดินเข้ามาบุกเข้ามายังบ้านของครอบครัวบิลลิงซึ่ง5คนนั้นแบ่งกันครับเป็น3กับ2 3คนแรกพังประตูหน้าบ้านเข้าไปที่จริงเขามีระบบนิรภัยนะแต่อันนี้ไม่สนพังเข้าไปอีก2คนเข้าทางด้านหลังบ้านทีนี้เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าตัวของเบิร์ตกับเมลานีกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องที่เป็นโซฟาห้องนั่งเล่นเขาครับแบบก็นั่งดูใช้ Family Time เด็กๆก็ยังอยู่ในบ้านนะ บางคนก็อยู่ในมุมอ่านหนังสือวาดรูปอะไรกันไปโจรเข้าไปทุกคนก็ตกใจครับแต่โจรเนี่ยเขาเพ่งเล็งไปที่คุณพ่อคุณแม่ของบ้านนี้เหมือนทำกันบ้านไปดีว่าไม่มีคนอยู่หรอกจะมีแต่ผู้ใหญ่2คนนี้นอกนั้นเด็กๆหมดอะไรแบบเนี้ยโจรรีบตรงไปหาเบิร์ตกับเมลานีและทำการแบบลากกระชากซ้อมเตะแบบทำร้ายร่างกายทั้ง2คนต่อหน้าลูกลูกครับและจากนั้นโจรตะโกนว่าเด็กๆถ้าไม่รีบหนีฉันจะฆ่าพวกแกอะไรแบบเนี้ยฉันจะนับแค่ฉันจะนับถึง3นะ1 2อะไรเงี้ยเด็กๆก็ต่างวิ่งหนีแตกตื่นกันหมดเลยฮะกลัวนะครับกลัวเด็กเล็กอ่ะเพราะว่าเห็นพ่อแม่โดนซ้อมต่อหน้าตาด้วยคนร้ายก็บอกจะขู่ฆ่าแต่ละคนก็วิ่งไปหนีตามมุมต่างๆของบ้านแต่คนร้ายตอนนั้นที่เด็กหนีไปแล้วครับคนร้ายครับได้ลากตัวของเบิร์ตกับเมลานีเนี่ยไปที่ห้องนอนของเขาแล้วก็เหมือนคนโดนล่าครับมันเหมือนแบบนอนคว่ำหน้าแล้วโดนซ้อมอ่ะสุดท้ายก็โดนยิงคาตรงนั้นเลยทั้งสองคนโดนยิงเสียชีวิตคาห้องนอนเขาเลยคือคนร้ายตั้งใจแบบมาด้วยความมุ่งหมายที่แบบตั้งใจจัดการกับสองคนนี้เลยไหมใช่ครับดูจากกล้องจรปิดทำร้ายร่างกายไม่พอแบบลากไปแล้วยิงเลยอ่ะอย่างเคสของผมจะเป็นฟีลแบบต้องการทรัพย์สินนี้ค่ะเงินอยู่ไหนนั่นนี่แต่นี่คือปุ๊บใช่ครับ oh. แต่คนร้ายอ่ะเหมือนว่าต้องการของอะไรบางอย่างเหมือนกัน เพราะว่าหลังจากที่ออกจากบ้านหลังนี้ไปคนร้ายได้ยกตู้เซฟตู้เซฟหนึ่งออกไปด้วย ที่จริงบ้านเนี่ยครับของครอบครัวบิลลิงเขาจะมีตู้เซฟเยอะเขาเป็นเศรษฐีเนาะ แต่เขาได้ยกเอาไปแค่ตู้เซฟเดียว ซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเอ้ยในนั้นมันมีอะไรเหมือนทำการบ้านมาแล้วใช่ครับใช่ครับเขาก็ยกไปซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ตำรวจเขาเห็นจากกล้องจรปิดแล้วก็สอบถามเด็กๆครับก็คือเด็กคนโตสุดอายุ11ก็ให้การประมาณนี้ว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นประมาณนี้และตอนที่มันเกิดคดีนี้ขึ้นเนี่ยครับเพื่อนบ้านหรือว่าประชากรในเมืองอ่ะพอได้รู้โอ้มิสเตอร์เบิร์ดเนาะกับมิสซิสเมลานีเนี่ยโดนฆาตกรรมอุกอาจโดนโจรปล้นบ้านคนสะเทือนใจมากทั้งสองคนเป็นคนดีของเมืองนี้ฮะครับโอ้รับเด็กบุญธรรมไปเลี้ยง
และกลุ่มโจรเนี่ยอุกอาจมากเลยทำไมไปฆ่าต่อหน้าลูกๆอะไรแบบนี้ทุกคนเนี่ยแบบจินตนาการไม่ออกว่าใครกันจะปองร้าย2คนนี้ตอนนั้นก็มีคนคิดมากมายว่ามีข่าวซุบซิบด้วยว่าเอ๊ะหรือว่าเบิร์ดเนี่ยจะมีความลับอันดำมืดซ่อนอยู่เพราะเขาทำธุรกิจหลายอย่างขนาดสตริปคลับก็ทำดังนั้นมันมีสิทธิ์ที่มันจะไปคาบเกี่ยวทำอย่างอื่นไหมนะขัดแย้งทางธุรกิจใช่สายดาร์กหรือเปล่าใช่ครับทุกคนก็คิดดังนั้นอะไรแบบนี้ฮะตำรวจก็พยายามครับตามหาซึ่งหลักฐานที่ตำรวจเขาเจอที่เกิดเหตุเนาะมันก็มีเป็นรอยเท้าของรองเท้าบูทมีปลอกกระสุนด้วยก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วก็สอบถามเลยครับเพื่อนบ้านว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมเคยเห็นรถตู้คันสีแดงมาวิ่งเห็นไหมเพราะว่ารถตู้คันสีแดงมันจำง่ายสีมันไม่ใช่แบบสีที่แบบทั่วๆไปเท่าไหร่นะเพื่อนบ้านก็ได้ให้การประมาณว่าอันที่จริงมันมีอีกหนึ่งอย่างที่มันแปลกๆแล้วมันเกิดขึ้นก่อนที่ตัวของเจ้าของบ้านจะถูกฆาตกรรมอ่ะอะไรครับก็คือในช่วงแบบทิ้งเที่ยงบ่ายๆของวันที่มันเกิดเหตุครับมันได้มีคนคนหนึ่งมาด้อมๆมองๆบริเวณบ้านของครอบครัวบิลลิงซึ่งทุกคนจะรู้ดีว่าเบิร์ดกับเมลานีเนี่ยเขาเป็นคนรักษาพื้นที่ส่วนตัวสูงบ้านเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาลุ่มล่ามชายคนนั้นเนี่ยมาด้อมๆมองๆแล้วเหมือนเคาะกระจกครับเดินวนๆเคาะกระจกแล้วก็สอบถามไปประมาณว่าไม่ทราบว่าคุณผู้ชายต้องการบริการแบบล้างอัดฉีดด้วยพลังงานแรงน้ำสูงไหมครับแบบทำความสะอาดด้วยพลังงานแรงน้ำสูงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจ pressure washing ครับมันเดี๋ยวผมเนี่ยผมบริการนะอะไรเงี้ยซึ่งเบิร์ดก็บอกเฮ้ยคุณมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเดินเข้ามาใกล้บ้านผมเลยเนี่ยออกไปผมไม่เอาอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เพื่อนบ้านเห็นแล้วก็ได้ยินก่อนที่มันจะเกิดเหตุเศร้าในตอนกลางคืนเป็นสิ่งผิดสังเกตสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครมาอยู่มันด้อมด้อมมองมองเหมือนมาเดินรอบบ้านเขาเหมือนมันดูลาดเหลาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายตำรวจคิดว่าเอ้ยเขาอาจจะมาบริการไอ้ pressure watching ละมั้งอะไรเงี้ยเท่านั้นยังไม่พอครับสิ่งที่ตำรวจได้หนึ่งอย่างคือไอ้กล้องวงจรปิดที่จับแก๊งคนร้าย5คนลงจากรถตู้ตำรวจไปเห็นคนอีกคนนั่งบนรถตู้เป็นคนขับแปลว่าตำรวจคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คนร้ายแค่5คนละไอ้คนขับก็น่าจะเห็นเหตุการณ์แล้วคนขับไม่ได้แต่งตัวนินจาด้วยอ๋อ ใช่ตำรวจก็เลยพยายามจะซูมเอากล้องเข้าไปซูมว่าเป็นใครแต่ด้วยความที่มันไกลฮะภาพมันไม่ชัดมันไม่รู้ว่าคือใครอยู่ดีนะครับตำรวจก็เลยพยายามตามสืบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างนอกจากเพื่อนบ้านแล้วไปเรียกคนสนิทของครอบครัวบิลลิงเพื่อจะสอบถามเขาไปตามหาลูกชายของคุณพ่อเบิร์ดนะครับลูกชายที่โตแล้วก็แยกออกไปแล้วลูกติดตอนแรกใช่ไหมใช่ครับคนนี้ชื่อว่าจัสตินบิลลิงเป็นลูกชายของพ่อเบิร์ดเลยซึ่งตอนแรกตำรวจจะคิดว่ามันเป็นการจ้างวันฆ่าเพื่อเอาสมบัติอะไรหรือเปล่าก็เลยถามลูกๆก่อนดีกว่าว่ามันมีไดนามิกแบบนี้ในครอบครัวไหมไปหาลูกชายคนโตเลยจัสตินบิลลิงว่ารู้อะไรบ้างไหมหรือว่าคุณพ่อไปบาดหมางกับใครหรือเปล่าซึ่งตอนจัสตินบิลลิงเข้ามาพบกับตำรวจครับเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีศัตรูใครเลยนะแถมพวกเราพี่น้องเนี่ยก็รักกันดีอ่ะไม่มีใครกล้าจะคิดทำอะไรแบบนั้นหรอกไปฆ่าพ่อแม่แล้วก็จะมาเอาสมบัติอะไรแบบเนี้ยแถมจัสตินเนี่ยเขาได้เล่าให้ตำรวจฟังด้วยว่าไอ้ตู้เซฟที่คนร้ายเอาไปเนี่ยที่จริงตู้นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนร้ายถึงเอาตู้เซฟนี้ไปอ่ะเพราะในตู้เซฟนั้นครับมันเขาเรียกว่ามันมีของคุณค่าทางจิตใจของเบิร์ดแล้วก็เมลานีมากกว่าที่มีเงินมีทองอะไรหรอกในตู้เซฟนั้นมันจะมีพวกเครื่องประดับของเมลานีซึ่งมันเป็นไม่ได้ราคาแพงเลยครับแต่มันเป็นเครื่องประดับถึงแต่สมัยสาวๆรวมไปถึงครับในนั้นเนี่ยมันจะมีใบสั่งยาเอกสารเกี่ยวกับการดูแลการรักษานิกกี้ลูกสาวที่ตายไปแล้วของเมลานีฮะเมลานีเก็บไว้เป็นของดูต่างหน้าเธอก็เลยใส่ตู้เซฟไว้เพื่อจะได้คิดถึงลูกสาวคนนี้เออเนี่ยจัสตินก็บอกว่าในตู้นั้นมีแค่นี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนร้ายจะเอาตู้นี้ไปทำไมกันตู้อื่นเงินทองเยอะแยะไม่เอาอยู่ตู้อื่นไม่เอาไปครับเอาไปแต่ตู้นี้พอสอบถามจัสตินอะไรเสร็จตำรวจก็โอเคได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ที่คนร้ายเอาไปมันเป็นอันนี้มันเป็นสิ่งของอะไรประมาณนี้ตำรวจก็สืบต่อครับและอย่างที่ตังบอกว่าไอ้รถตู้สีแดงอ่ะในเมืองเนี้ยมันน่าจะมีไม่ค่อยเยอะหรอกใครจะมาขับรถตู้สีแดงเพราะรู้สึกว่าตามรถก็จะเป็นอะไรที่ไม่ยากมากนะสุดท้ายครับตำรวจลองกระจายข่าวว่ามีใครเคยพบเห็นรถตู้สีแดงนี้จอดที่ไหนอะไรไงแจ้งเรามานะครับสรุปได้ผลครับมีพลเมืองดีแจ้งมาว่าเนี่ยไปเจอกับรถตู้สีแดงอ่ะประมาณนี้เลยอ่ะรุ่นนี้เลยอ่ะมันจอดอยู่ที่เทเลอร์พาร์คแห่งหนึ่งเทเลอร์พาร์คคือมันเป็นเหมือนเป็นสวนที่ให้คนเอารถบ้านมาจอดอาศัยกันนะฮะตำรวจก็อาตามไปดูปรากฏว่าเฮ้ยไอ้เทเลอร์พาร์คเนี่ยมันมีรถตู้คันสีแดงคันนี้จริงๆแล้วก็ทำไมมันมาจอดข้างกับรถบ้านคันนี้
ตำรวจก็เลยไปเคาะหาเจ้าของบ้านไอ้รถบ้านว่าสวัสดีครับผมมาตรวจสอบหน่อยนี่รถใครอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ้าของนะครับรถเทลเลอร์คันนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าลีโอนาร์ดกอนซาเลสครับลีโอนาร์ดก็ครับคุณตำรวจเนี่ยรถตู้คันนี้รถตู้สีแดงเนี่ยลีโอนาร์ดก็บอกว่าอ๋อรถตู้คันนี้ไม่ใช่ของผมนะลูกชายผมมาฝากจอดไว้เนี่ยลูกชายลูกชายผมตำรวจบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีคดีเนี่ยฆ่าครอบครัวเบลลิงเนี่ยแล้วก็ใช้รถตู้คันสีแดงไปปล้นบ้านเขาลูกชายคุณว่าเนี่ยเลี้ยวหน่าผมเป็นไปไม่ได้คุณตำรวจรถตู้เนี่ยมันพังมันขับไม่ได้ลูกชายผมไม่ได้เอาไปขับที่ไหนดังนั้นเนี่ยมันจะไปปล้นกันได้อย่างไรตำรวจก็โอเคอ่ะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วกลับไปที่สน.ปรากฏว่าไปนั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอวะมันรถมันอะไรมันเหมือนกันซะเหลือเกินนะฮะเลยกลับไปตรวจสอบรถตู้คันสีแดงนั้นอีกครั้งปรากฏว่าเอ้ามันไม่ได้เสียครับแต่มันขับได้จริงดังนั้นลีโอนาร์ดนายเนี่ยโหให้การเท็จกับตำรวจแล้วอินโตเลยทีนี้ลากคอมานะฮะเอามาสอบปากคำเดี๋ยวนี้ลีโอนาร์ดนายน่าจะรู้อะไรบางอย่างนะครับลีโอนาร์ดนายพูดมาว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีปล้นบ้านแล้วก็ฆาตกรรมครอบครัวบิลลิงไหมลีโอนาร์ดพูดไปพูดมาที่จริงเขาดูเป็นคนปั้มปั้มเปิดๆนะฮะลีโอนาร์ดนะดูเหมือนไม่ค่อยแบบไม่เต็มเต็มมากนะสติสัมปชัญญะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะคุยกับตำรวจไปตำรวจมาอ้าวก็คุยว่าขอโทษครับผมยอมรับผิดก็ได้พูดอย่างนั้นเลยยอมรับซะดื้อว่าที่จริงเนี่ยมันรถคันนี้แหละครับแล้วไม่ใช่แค่รถไอ้คนขับวันนั้นก็ผมเนี่ยแหละตัวเขาเนี่ยขับรถไปแต่ไอ้ลูกชายเนี่ยลงไปปล้นโอ้ใช่ครับเขาเลยสาวไปถึงลูกชายเขาว่าผมขับรถไปส่งลูกชายเองครับครับลูกชายผมกับเพื่อนๆเขาว่าลงไปปล้นบ้านนั้นตำรวจก็ถามเลยชื่อเสียงนิ่งนามอะไรบ้างเขาบอกว่าเขารู้จักให้2คนก็คือลูกชายเขาชื่อว่าแพทริกคอนซาเลสแล้วก็ไปกับเพื่อนอีกคนชื่อว่าเวนโคไดลอนเขารู้จักแค่2คนนี้ลูกเขากับเพื่อนคนนี้แต่3คนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพื่อนของลูกอีกทีอ่ะไม่ได้รู้จักมักจีอะไรดีเมื่อเป็นแบบนี้ครับทางตำรวจก็เลยต้องไปหาตัวแพทริกถูกไหมกับเวนนะครับเป็นลูกชายของลีโอนาร์ดเองเพื่อนคนหนึ่งใช่ครับซึ่งตำรวจก็ไปตามตัวแพทริกเจอครับแล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้บอกว่าพ่อสารพงสารภาพเลยฮะถามก่อนแพทริกนายเป็นเจ้าของรถตู้คันสีแดงใช่ไหมแล้วนายรู้ไหมตอนนี้คดีที่มันเกิดในเมืองเราเนี่ยก็คือมีการเกี่ยวกับรถตู้คันสีแดงมันเหมือนของนายมากเลยนะแพทริกบอกโอ้ไม่ใช่หรอกรถตู้ของผมมันก็มีคนขับเหมือนกันหลายคนผมไม่เคยไปบ้านของครอบครัวบิลลิงเลยด้วยซ้ำผมไม่รู้อะไรเลยครับคุณตำรวจตำรวจก็เลยบอกเพิ่มอีกว่าเฮ้ยพ่อคุณชื่อลีโอนาร์ดใช่ไหมใช่ครับลีโอนาร์ดยอมรับสารภาพกับเราแล้วว่าเขาเกี่ยวข้องกับการไปปล้นบ้านครอบครัวบิลลิงแพทริกก็ออกลูกโอ้ยพ่อผมเหรอฮะเขาสมองไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มร้อยคุณตำรวจเขาก็พูดอะไรไปเนี่ยเขาก็ผมเห็นเขาเสพข่าวนี้อยู่เขาอาจจะเอาตัวเองไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังนั้นไม่ใช่หรอกครับผมกับพ่อไม่เกี่ยวอะไรหรอกไม่ต้องไปฟังคำพ่อผมอ่ะเมื่อพูดมาแบบนี้ตำรวจยังไม่มีหลักฐานอะไรแบบจริงจังๆเนาะตำรวจโอเคโอเคไม่เป็นไรงั้นเอางี้เดี๋ยวเราขอไปค้นบ้านนายหน่อยได้ไหมถ้านายบริสุทธิ์ใจจริงแพทริกบอกว่าได้เลยครับมาค้นบ้านผมได้เลยตำรวจก็เลยไปค้นบ้านของแพทริกครับสิ่งที่ตำรวจไปเจอก็ไม่ได้เจออะไรมากไม่ได้เจอปงเจอปืนอะไรแต่ไปเจอสิ่งหนึ่งที่มันเตะตาตำรวจมันเป็นกล่องรองเท้าบูทใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งซื้อมาเลยมีใบเสร็จอะไรเงี้ยเฮ้ยจำได้ว่าคดีของครอบครัวบิลลิงมันก็คนร้ายแต่งตัวเป็นนินจาใช่ไหมฮะใส่รองเท้าบูทนะฮะแล้วก็มีรอยรองเท้าบูทครับจะใช่อันเดียวกันไหมนะมีร่องรอยในที่เกิดเหตุอยู่ใช่ครับตำรวจก็เลยไปหารองเท้าบูทอันนี้เอามาเทียบกับรอยเท้าที่มันเกิดในที่เกิดเหตุครับมันตรงกันเขารู้แล้วว่ารุ่นเนี่ยมันตรงกันแน่นอนแต่พระธิดาก็บอกว่าโหใครก็ใส่ได้ซื้อได้ทั่วไปตำรวจก็เลยไปดูกล้องจอปิดที่วอลมาร์ทที่พระธิดาเพิ่งไปซื้อมาเนี่ยครับเฮ้ยเนี่ยรองเท้าบูทเนี่ยของพระธิดาบอกว่าเพิ่งซื้อมาใบเสร็จบอกว่าวัน9กรกฎาคมตอนเช้าเลยซึ่งเหตุการณ์ฆาตกรรมมันเกิดขึ้นตอนคืนเนาะเย็นคืน9นะครับใช่ครับตำรวจก็เลยลองไปดูกล้องจอปิดที่วอลมาร์ทที่พระธิดาไปซื้อรองเท้าเนี่ยว่าเขาไปกับใครปรากฏว่าตำรวจไปเจอครับมันเป็นกล้องจรปิดเห็นชัดเลยว่าแพทริกเนี่ยขับรถตู้สีแดงนี่แหละครับแล้วก็ลงรถมากับเพื่อนอีก 2-3 คนน่ะแล้วก็มาซื้อไอ้รองเท้าบูทอันเนี้ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเวนครับเป็นคนที่ลีโอนาร์ดพ่อของลูกผมทำกับเวนเนี่ยแหละตำรวจก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องใช่แน่ๆแล้วตอนเนี้ยแต่แค่เฮ้ยเราต้องแบบเกลี้ยกล่อมนะฮะว่าให้เขามายอมรับสารภาพแล้วก็สอบถามไปหาเพื่อนที่เหลืออีกอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยคนร้ายที่เหลือไปอยู่ไหนอะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนั้นครับยังไงตัวของแพทริกก็ไม่ยอมรับอยู่ดีร้ายปากแข็งตำรวจไปตามหาตัวเวนมา
เวนก็ไม่ยอมรับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่เคยไปทำอะไรแบบนั้นจนกระทั่งเหมือนโชคมันก็ไม่รู้ว่าโชคช่วยหรือว่ายังไงครับหรือว่าผู้ทำผิดมันสำนึกผิดก็ไม่รู้อีก2คนนะครับมีชายอีก2คนครับขอติดต่อหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ยอมรับว่าเขาคือชายอีก2คนครับที่อยู่ร่วมกับแก๊งที่ไปปล้นบ้านครอบครัวบิลลิงในวันนั้นซึ่งชายทั้ง2คนเนี่ยที่มาสารภาพกับตำรวจยอมเข้ามามอบตัวกับตำรวจเนี่ยเขาชื่อว่าราคิมฟอร์เลนและคนชื่อว่าเฟอร์เดริกทอนตันนะครับซึ่งทั้ง2คนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยก็อายุ19ปีโดยทั้งคู่เนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยก็ไปทำกับเนี่ยแพทริกกับเวนอะไรแบบนี้เลยพูดชื่อได้เลยนะครับแรงจูงใจก็บอกว่าเพราะแพทริกมาชวนเขาบอกว่าบ้านครอบครัวเนี่ยมีตู้เซฟซึ่งตู้เซฟมีเงินหลายร้อยล้านเลยเขาก็อยากได้แล้วเขาคิดว่ามันเป็นแค่การปล้นนั่นแหละเหมือนเคสเนี่ยแต่ไม่รู้เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดเหตุแบบนี้เพราะแพทริกก็ทำเองหมดเลยอะทำร้ายร่างกายแล้วก็ยิงคนอื่นเนี่ยมันเป็นแพทริกนั่นแหละที่ทำเขาก็เลยมายอมรับสารภาพกับตำรวจดีกว่าอันนึงที่ผมสงสัยอะคุณตังอย่างเวนเนี่ยเป็นเพื่อนลูกชายเข้าใจแล้วแก๊งนี้เขาไปรู้จักกันได้ยังไงเจอกันที่ไหนอะไรยังไงใช่ว่าอยู่ดีไปชวนว่าเฮ้ยมีเงินบ้านมีเงินใช่ไหมประเด็นคือตัวของราคีมแล้วก็เฟเดริกเนี่ยที่จริงเป็นเด็กทำงานเป็นช่างทำงานที่อู่ซึ่งเจ้าของอู่เป็นเพื่อนของแพทริกแพทริกก็จะมาหาเพื่อนที่อู่เนี่ยเห็นเด็ก2คนมันเฮ้ยขยันขันแข็งดีต้องการได้เงินด้วยก็เลยไปทาบทามมาตัวของแพทริกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามาสเตอร์มายด์เป็นแกนของใช่ก็เหมือนเป็นหัวหน้าของแก๊งเนี่ยที่จะรวบรวมคนและอันนี้จริงนะครับไอ้แผนการจะไปปล้นบ้านครอบครัวบิลลิงที่จริงเนี่ยตัวแพทริกเขาคิดมาเป็นเดือนแล้วใช่เขาไปรีคูทคนเนี่ยเอาคนที่จะมาเกี่ยวข้อง5คนที่เป็นคนร้ายใส่ชุดนินจาเนี่ยเขาเตรียมการมาเป็นเดือนครับซ้อมแผนการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซ้อมการแบบจรกรรมอะไรต่างๆแล้วพี่โลน่าจะสงสัยว่าแล้วทำไมแพทริกไปซ้อมอะไรงี้ให้คนอื่นได้ใช่ไหมนี่ผมอยากรู้คือตอนแรกฟังแล้วไปดูหนังหรือไปเรียนแบบหรือว่าเขาเคยอยู่ในหน่วยงานหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ปล้นครอบครัวบิลลิงเนี่ยทุกอย่างฆ่าครอบครัวฆ่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเกิดขึ้นใน5นาทีมันเร็วมากใช่ๆตังลืมบอกว่าที่จริงมันเกิดขึ้นเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลประตูพังโป้ง2ทีมชาร์จเข้าไปตั้งแต่รถตู้มาจอดตั้งแต่รถตู้มาจอดใช่ครับแล้วก็ลงมาวิ่งเข้าคือเหมือนทำกันแบบชำนาญมากถูกไหมแล้วแพทริกไปฝึกคนแบบเนี้ยเขาเป็นอะไรทำไมเขาฝึกคนแบบนี้ได้แพทริกครับที่จริงเขาเคยทำงานอยู่ในกองกำลังพิทักษ์ชาติมาก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ปืนการต่อสู้ระยะประชิดการอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขาเลยมาฝึกเนี่ยหาคนแล้วมาเทรนให้แล้วก็รวบรวมพรรคพวกใน5คนรวมเขาเนี่ยแล้วก็ไปปล้นบ้านครอบครัวบิลลิงซะเลยแทนที่จะสกิลไปทำอะไรดีๆใช่และนอกจากนั้นอย่างที่ตั้งบอกไปเนาะราคิมกับเฟเดริกบอกว่าแพทริกเป็นคนลงมือสังหาร ไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยนี่มันสังหารเขาเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับโดยแพทริกก็ได้ขู่คนในแก๊งด้วยนะว่าหากนายเอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งความไปยอมรับผิดฉันก็จะไล่เก็บนายทีละคนเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ขู่ไว้อันนี้อย่างนึงที่สงสัยเลยคือเจตนาของแพทริกตอนที่เขาเข้าไปในทีแรกเขาตั้งใจไปปล้นไหมเพราะถ้าอย่างที่คุณตังบอกอ่ะ5นาทีในการก่อเหตุเขามุ่งไปด้วยเจตนาอะไรตัวนี้มีใครบอกไว้ไหมแพทริกฟอร์มทีมขึ้นมาบอกคนอื่นจะไปปล้นแต่ที่จริงอ่ะเขามีจุดมุ่งหมายมากกว่านั้นเพราะก็มีคนที่สั่งการเข้ามาอีกทีครับมันมีเบื้องบนที่สั่งการแพทริกให้ทำแบบนี้อีกทีซึ่งเดี๋ยวตังก็จะมาเล่าว่ามันไปเชื่อมโยงอะไรกับใครบ้างคดีนี้คนร้ายไม่ได้มีแค่5คนนินจาลงไปปล้นกับคุณพ่อที่ขับรถครับมันมีมากกว่านั้นกลายเป็นแผนจ้างวานฆ่าไปแล้วอย่างที่ตังบอกไปว่าการที่ราคิมกับเฟเดริกเนี่ยมาสารภาพกับตำรวจมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นมากเพราะราคิมกับเฟเดริกบอกทุกอย่างเลยให้หมดเท่าที่เขารู้ว่าเขาให้การเป็นคือตอนนี้เรารู้แล้วว่า5คนเนี่ยแพทริกครับเวนนะครับตัวของราคิมเฟเดริกขาดอีกคนใช่ไหมใช่ราคิมเฟเดริกก็บอกชายคนนี้ชื่อว่าดอนนี่สตอร์เวิร์ดตำรวจก็ไปล่าคอมาครบ5คนแล้วเท่านั้นไม่พอบอกไปว่าที่จริงวันนั้นยังมีคนที่สำคัญเป็นคนขับรถลาดตระเวนดูลาดเหลาให้พวกเราด้วยซึ่งคนขับชื่อว่าแกรี่ซัมเนอร์ครับก็จับมาหมดนะฮะโอ้โหตอนนี้ใหญ่แล้วเริ่มใหญ่ตอนนี้จับได้7คนแล้วถ้ารวมคุณพ่อนะครับลิโอนาร์ดด้วยนะ7คนแล้วทีนี้ตำรวจเชื่อว่าโหถ้านายทำกันเป็นกระบวนการอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่หยุดแค่แบบอยากจะมาปล้นแล้ว มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะแล้วหลังจากที่พวกนายปล้นกันเนี่ย
ปไหนต่อนะครับเพราะว่าเอาตู้เซฟไปไหนอ่ะราคิมกับเฟเดริกส่วนใหญ่จะมาจากราคิมเฟเดริกครับเพราะว่าตัวของแพทริกเวนไม่ยอมรับไม่เกี่ยวไม่พูดอะไรเลยราคิมเล่าให้หมดนะครับเพราะบอกว่าหลังจากที่เขาปล้นวันนั้นของบ้านครอบครัวบิลลิงก่อเหตุอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนครับขับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าพาเมล่าลองวิกกินครับโดยเธอนะครับเป็นหญิงที่มีอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะร่ำรวยมากๆอีกคนในเมืองนี้มันไปเชื่อมโยงกับมีแกปแล้วใช่ครับไปเชื่อมโยงกับหญิงคนหนึ่งที่มีอำนาจเหมือนกันในเมืองนี้ซึ่งที่จริงรถตู้คันสีแดงนั้นก็ของเธออาวุธปืนอะไรต่างก็ของเธอหมดเลยเธอโปรไวให้กับเด็กหนุ่มพวกนี้ตำรวจก็เลยไปสืบนะครับว่าเฮ้ยพาเมล่าลองวิกกิ้งเนี่ยทำธุรกิจอะไรแล้วก็มีธุรกิจสีเทาสายดาร์กอะไรหรือเปล่าไปตรวจสอบก็โอ้โหเนี่ยทำอสังหาร่ำรวยใหญ่โตแต่นอกจากนั้นไปได้ความว่าพาเมล่าเนี่ยไปมีคอนเนคชั่นเส้นสายกับพวกแก๊งอันธพาลเม็กซิกันค้ายาเป็นแก๊งค้ายาเม็กซิกันมีเส้นสายที่ดีดังนั้นตำรวจก็เชื่อว่าหากพาเมล่าอยากจะทำอะไรสายดาร์กหรือว่าอาชญากรรมอะไรเธอก็น่าจะเป็นคนที่สามารถจะลงมือได้นะเพราะเธอมีแบ็คมีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับวงการนี้อยู่ตำรวจก็เลยไม่รอช้าเมื่อมีหนึ่งในคนร้ายก็แล้วกันเนาะได้ซักทอดไปถึงพาเมล่าก็ไปตามตัวเลยนะครับว่าพาเมล่าต้องมาสอบถามกันสักหน่อยมาพูดคุยกันสักหน่อยล่ะนะครับซึ่งตอนนั้นตำรวจเนี่ยไปตามเธอได้นะครับนู่นเลยเธอกำลังอยู่เรือยอส่วนตัวที่ Orange Beach ที่รัฐแอลบามานะครับซึ่งมันห่างจากเมืองเพนซาโคลาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30ไมล์เท่านั้นแต่ตอนนั้นที่พาเมล่าเนี่ยโดนตำรวจพาตัวไปปฏิเสธฉันไม่พูดอะไรฉันขอทนายอย่างเดียวอ๋อใช่แล้วก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็เขาก็มีเขาเรียกว่าระดับเนี่ยเขาก็รู้ว่าสิทธิ์ของเธอเนี่ยคืออะไรอยู่ดีจะมาพูดไม่ได้แต่ในตอนนั้นครับสามีของเธอคงไม่ได้เตรียมกับสามีแล้วมั้งสามีของพาเมล่าชื่อว่าฮิวจ์วิกกินคดีนี้เนี่ยคนเยอะเหลือเกินต้องขอชาร์จขอไว้บอร์ดใช่ครับสามีของพาเมล่าที่ชื่อว่าฮิวจ์วิกกินเนี่ยได้ขอติดต่อกับตำรวจภรรยาผมไม่พูดใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเองตัวของฮิวจ์เนี่ยได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าจริงภรรยาผมเนี่ยมีเอี่ยวแน่นอนสำหรับคดีนี้และผมรู้ด้วยว่าตู้เซฟตู้นั้นอะที่เอามาจากบ้านของครอบครัวบิลลิงอยู่ไหนภรรยาผมก็ซ่อนเองจริงทองใบหยกแท้ๆใช่ครับซึ่งตรงนี้ตังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีสามีออกมาทำแบบนั้นในตอนนั้นทำให้ตำรวจเนี่ยมึนงงมากว่าระดับนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านอย่างพาเมล่าจะมาสนกับอาชญากรรมเล็กๆกับแก๊งเด็กๆพวกนี้ทำไมจะมาโปรไวรถตู้ปืนแล้วก็จะให้เด็กปล้นมาแค่ตู้เซฟเอาไปทำไมใช่มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นตำรวจเขาเลยพยายามจะสืบต่อในจุดนี้ต้องหาจุดเชื่อมระหว่างตัวผู้เสียชีวิตกับตัวพาเมล่าตำรวจพยายามขุดครับหาทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วก็เค้นกับทุกคนเนี่ยที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้หมดแล้วเนาะหรือว่าบางคนก็ยอมรับสารภาพแล้วสืบไปสืบมาสรุปได้หนึ่งอย่างคือมันมีชื่ออีกหนึ่งตัวละครโผล่มาจากปากของเกือบทุกคนเลยว่าคุณตำรวจต้องไปคุยกับคนนี้อีกหนึ่งคนน่ะนอกจากพาเมล่ากับสามีมีตัวละครหนึ่งมีอีกฮะคดีนี้มันมีอีกนะครับชายคนนี้เขาชื่อว่าเฮนรี่ไทส์ชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาเป็นเหมือนมือขวาของเบิร์ตอยู่ในทุกธุรกิจที่เบิร์ตทำครับเบิร์ตจะสั่งการอะไรก็สั่งคนนี้นายทำให้ฉันหน่อยนะเฮนรี่ดูให้หน่อยดูกิจการให้ฉันหน่อยนะดูแลให้หน่อยนะครับเนี่ยเฮนรี่ไทส์เป็นเหมือนมือขวาเลยตำรวจก็รู้สึกงั้นก็ต้องไปเรียกมาคุยซะหน่อยละเพราะว่าทุกคนเห็นพูดถึงชื่อแต่เฮนรี่แต่พอตำรวจครับจะไปตามหาตัวเฮนรี่ปรากฏว่าเฮนรี่ตอนนี้ครับถูกตั้งข้อหาอยู่แล้วเฮนรี่เนี่ยเขาถูกจับกุมไปแล้วแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในคดีโจรกรรมเงินสดหลายแสนดอลลาร์ซึ่งเขาไปโจรกรรมคดีอื่นครอบครัวอื่นครับโดนตำรวจจับแล้วสืบไปสืบมาเพราะว่าเฮนรี่มีคอนเนคชั่นกับแก๊งค้ายาเม็กซิกันมีอีกตำรวจเลยแบบโอ้โหอะไรกันเนี้ยสรุปแล้วเบิร์ดทำธุรกิจอะไรอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ได้เนาะก็พยายามจะไปหาเฮนรี่แต่สิ่งที่ตำรวจเขาตรวจสอบว่านอกจากเฮนรี่เป็นมือขวาของเบิร์ดแล้วเนี่ยตัวเฮนรี่เนี่ยก็ติดเงินเบิร์ดครับติดเงินเจ้านายเป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ซึ่งติดเงินอยู่ประมาณ150,000เหรียญสหรัฐเยอะนะครับก็ประมาณเท่าไหร่นั้นไทย4ล้าน5ประมาณนั้น4ล้านกว่าโอ้ก็น่าจะตังว่าน่าจะถึง6ล้านและติดหนี้เบิร์ดไม่พอตำรวจเริ่มไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันเอ้ยมันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะกับแก๊งค้ายาเม็กซิกันตอนแรกยังไม่มีจุดเชื่อมโยงใช่ไหมแต่ตำรวจไปตรวจสอบว่าเฮนรี่เนี่ยเคยอ้าง
เอาชื่อธุรกิจของเบิร์ตไปค้ำกู้ยืมเงินกับแก๊งมาเฟียเม็กซิกันอ๋อเพราะตัวเองเป็นมือขวาอยู่แล้วใช่ฮะแล้วนึกภาพว่าถ้าตัวเบิร์ดเนี่ยก็ไม่ได้มาดูทุกอย่างใช่ฮะทุกคนอ่ะนี่พี่เฮนรี่อ่ะผมเจ้าของร้านนี่ผมจัดการเนี่ยผมเคลียร์ให้ไปเอาชื่อบริษัทเอาชื่อธุรกิจของเบิร์ดไปกู้เงินกับพวกแก๊งมาเฟียเม็กซิกันนะครับเออซึ่งตรงเนี้ยตำรวจก็เลยคิดว่าแก๊งมาเฟียพวกนั้นเลยรู้สึกเฮ้ยอยากจะมาตามเก็บเบิร์ดเพราะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเบิร์ดหรือเปล่าที่มายืมเงินอะไรเงี้ย oh. ไม่รู้ว่าเฮนรี่ไปอ้างว่าอะไรหรือเปล่า oh. อะไรเงี้ยเท่านั้นยังไม่พอตำรวจยังไม่เจอว่าเบิร์ดทำธุรกิจเกี่ยวกับรถมือสองครับเฮนรี่เคยเอารถมือสองหลายคันครับผัดเปลี่ยนไปเป็นเงินให้กับไอ้แก๊งมาเฟียนี่แหละ ตำรวจเลยมาตั้งทฤษฎีว่าเฮนรี่คนใกล้ตัวของเบิร์ดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พยายามหมุนเงินโดยใช้ธุรกิจของเบิร์ดครับเอาทรัพย์สินของเบิร์ดเอาอะไรไปขายอะไรไปเรื่อยแล้วก็ไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียอ้างชื่อเบิร์ดอะไรเงี้ยฮะครับจนแบบแก๊งมาเฟียเม็กซิกันก็อาจจะรู้จักแต่เบิร์ดเนี่ยมาเอาเงินอีกแล้วเหรอส่งนายมาขอเงินอีกแล้วเหรอแล้วคืนหรือยังอะไรเงี้ยตำรวจคิดว่าต้นต่อทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นมาจากเฮนรี่หรือเปล่าที่ไปเอาชื่อเสียงของเบิร์ดไปแอบอ้างแอบอ้างมันอาจจะทำให้แก๊งมาเฟียเม็กซิกันอยากจะเก็บตัวเบิร์ดแทนเข้าใจแล้วใช่ไหมนี่อาจจะอ้างอ่ะให้เบิร์ดออกหน้าหมดอ่ะวันนี้บอสผมให้มายืมเงินนี่ครับวันนี้บอสผมเอารถมาเทินยืมนี่ครับสุดท้ายโอ้บอสนายนี่บิดนี่เหรอใช่อันนี้จริงๆแล้วตัวเบิร์ดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องครับเฮนรี่เอาชื่อไปอ้างหมดใช่เพราะว่าจากคดีนี้เราสังเกตว่าเบิร์ดเขากับเมลานีมีครอบครัวใหญ่มากครับเขาทำธุรกิจเขาคงไม่ลงไปทำเองครับเขาอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวครับครับอย่างบอกเขาอยากดูแลลูกอะไรเงี้ยเขาก็คงเนี่ยให้เฮนรี่ไปทำหลายๆอย่างอ่ะแต่เฮนรี่คนที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมาบิดเขาอย่างเงี้ยมาสร้างปัญหาหาเรื่องให้เขาอ่ะพูดง่ายเนาะแต่พี่โลคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าสิ่งที่มันน่าเสียดายสุดคดีนี้คืออะไรครับตัวเฮนรี่ไม่เคยถูกนำมาตั้งข้อกล่าวหาอะไรเลยในสิ่งที่เขาเคยทำไปเพราะมันเหมือนไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนเป็นคำบอกเล่าเฉยๆว่าเฮ้ยเฮนรี่ทำอย่างนี้เอาอันนี้ไปหมุนเอาอันนู้นไปหมุนอะไรแบบเนี้ยครับคือเฮนรี่อาจจะทำในแต่สุดท้ายทั้งหมดเป็นข้อสันนิษฐานของตำรวจใช่ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคือคดีนี้คือคดีฆาตกรรมจ้างวานฆ่าถ้าเฮนรี่ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับพาเมล่าตำรวจก็ไปไม่ถึงใช่ครับไปไม่ถึงและอีกอย่างคือเฮนรี่ถูกจับไปกับอีกคดีแล้วโดนโจรกรรมเงินหลายแสนไปแล้วเขาถูกจับไปแล้วเนี่ยทำให้แบบคดีนี้เฮนรี่ไม่เคยมาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆาตกรรมครอบครัวเบลลิงเลยทั้งที่มันอาจจะเป็นสาเหตุทางอ้อมนะที่ตำรวจก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้แต่ก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรตอนนี้ตำรวจก็สามารถไปจับกลุ่มตอนนี้ต้องเป็น8คนรวมพาเมล่าเป็น8คนนะเป็นผู้ต้องหา8คนซึ่งบางคนก็ยอมรับบางคนก็ไม่ยอมรับก็ตามที่ตังเคยเล่าให้เพื่อนฟังตัวแพทริกก็ยังยืนกรานแพทริกเวนไม่ยอมรับพาเมล่าไม่ยอมรับยังพยายามดิ้นอยู่ต่อนะครับที่จริงในเรื่องนี้มันยังมีการตรวจสอบอีกอย่างว่าแล้วคุณมาปล้นเอาไอ้ตู้เซฟนั้นมันคืออะไรเอาไปทำไมอ่ะได้ข้อสรุปไหมมันมีแค่ข้อสรุปภายหลังครับว่ามันมีอีกหนึ่งตู้เซฟที่มันอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะลักษณะคล้ายๆกันแต่ในนั้นน่ะจะมีสัญญาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงินสดที่อยู่ในนั้นประมาณ 164,500 เหรียญสหรัฐตำรวจว่าจอนกลุ่มเนี้ยป้อนผิดอันหรือเปล่าผิดเซฟหรือเปล่าแหมซ้อมกันมาใช้เวลา5นาทีรวดเร็วตุ๊บแต่เอาไปผิดเซฟหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้เพราะแต่ละคนถามลูกกระจอกที่ยอมรับก็รู้มาแค่นี้ครับไอตัวแพทริกก็ไม่ยอมรับพาเมล่าก็ไม่ยอมรับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันจะจริงหรือเปล่ายกเซฟไปผิดอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับแต่เรามาต่อกันที่การพิจารณาคดีไต่สวนอะไรต่างๆนะครับว่าแต่ละคนความผิดอะไรจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคดีนี้นะครับความผิดของคนร้ายทั้งหมดต้องจะสรุปดังนี้นะแพทริกเวนดอนนี่ไม่ค่อยรับใช่ไหมไม่ยอมรับไม่ให้ความร่วมมืออะไรถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาระดับแรกครับFirst degree murder ใช่เขาเรียกว่า2กระทงนะเพราะฆ่า2คนครับส่วนลีโอนาร์ดคุณพ่อที่ขับรถไปส่งราคิมเฟเดริกที่ยอมรับสารภาพและอีกคนก็คือแกรี่ที่ขับรถบนเวียนใช่ครับคนพวกนี้เขายอมรับสารภาพนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกตั้งข้อหาเป็นฆาตกรรมระดับที่2กระทงเหมือนกันก็พูดง่ายๆคือเป็น second degree murder เนาะก็โทษก็จะลดมาจาก first degree ที่ตัวแพทริกแล้วก็เวนแล้วก็ตัวดอนนี่โดนนะครับส่วนพาเมล่าเนี่ยหลังๆเนี่ย
อนที่อยู่ในศาลเนี่ยเริ่มอาจจะปรึกษาทนายอะไรก็แล้วแต่นะครับเธอเริ่มบอกว่าเฮ้ยเธอยอมรับว่าเธอมีส่วนเกี่ยวนะแต่ไม่ได้บงการอะไรเธอแค่มาช่วยอำพรางตู้เซฟหรือว่าปืนซ่อนหลักฐานนะครับตัวพาเมล่าตอนนั้นไม่รู้ว่าทนายสู้คดีให้ขนาดไหนสุดท้ายเธอเนี่ยโดนตั้งข้อหาเพียงแค่รู้เห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมหลุดมาไกลมากนะครับใช่ครับเธอมีโอกาสแบบจ้างวานฆ่าได้ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้มาดูโทษแต่ละคนว่าโดนอะไรบ้างเอาคนที่ยอมรับสารภาพนะครับก็คือเป็นลีโอนาร์ดราคิมเฟดเดลิกแกรี่เนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยได้รับโทษ20ปีถึง40ปีนะครับส่วนตัวเวนนะครับตัวเวนเนี่ยไม่ยอมรับใช่ไหมครับตัวเวนเนี่ยโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนานะครับส่วนตัวของแพทริกนะครับตัวเป้งสุดที่ทำการยิงนะครับสองสามีภรรยาเขาโดนตัดสินประหารชีวิตไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้แพทริกยังอยู่ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำนะครับในแดนประหารในฟลอริดาเป็นเรือนจำของฟลอริดาส่วนพาเมล่าสำหรับคดีนี้เธอโดนไป28ปีครับครับ28ปีในฐานะรู้เห็นช่วยอำพรางอันนึงที่ผมสนใจคือเราเด็กๆอ่ะครับที่ตัวเบิร์ตอุปการะมาครับหลังจากที่เขาสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยครับเป็นยังไงต่อครับคุณดังคือเด็กๆนะครับก็จะได้ไปอยู่กับลูกสาวคนโตของเมลานีครับผมเด็กๆทุกคนนะครับก็เหมือนเป็นพี่สาวอ่ะพี่สาวคนโตรับน้องๆทุกคนเป็นลูกแท้ของคุณเมลานีใช่ครับก็ไปอยู่ในบ้านที่ก็หรูหราสบายเหมือนกันก็เหมือนลูกสาวตัวจะเป็นคนที่รับช่วงต่อรับช่วงต่อโดยเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยเหมือนได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยส่วนในปี2015ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอัปเดตเพิ่มเติมก็คือตัวลีโอนาร์ดคุณพ่อของแพทริกกับพาเมล่าได้เสียชีวิตลงในเรือนจำอ๋ออยู่เยอะแล้วเวลาไล่ๆเรียกกันเลยนะครับทั้งสองคนได้เสียชีวิตนะครับก็เป็นอันปิดคดีเนาะสำหรับคดีฆาตกรรมครอบครัวบิลลิงซึ่งที่จริงมันก็ยังจะมีเขาเรียกว่าปมปริศนาอะไรบางอย่างที่ตำรวจไม่สามารถไปแกะได้เพราะมันมีการไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียเม็กซิกันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะรู้ความจริงแหละว่าเฮนรี่เป็นยังไงแต่เฮนรี่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้เลยครับไม่เคยปิดปากพูดเลยว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรมันใช่ที่มาที่ไปมันมาจากคุณไหมเป็นต้นเหตุหรือเปล่าหรือทุกวันนี้ทุกคนก็ยังสงสัยในตัวของคุณพ่อเบิร์ตหรือว่ามันมีความเกี่ยวที่เขาไปทำธุรกิจอย่างนี้จริงมีความจริงอันดำมืดอยู่ด้านหลังชายคนนี้ไหมใช่มันก็นานาจิตตังครับหลายคนเขาได้เสพคดีเขาก็คิดไปเนาะแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็นำเสนอเคสอย่างให้เกียรติเขามากที่สุดนะครับตามความจริงตามแฟกต์ที่เรามีเนาะตามข้อมูลที่เราว่าเขาเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นนักธุรกิจที่ดีเป็นคนที่ชาวเมืองให้การแบบเคารพแล้วก็ชื่นชมว่าเขาเป็นคนที่นอบน้อมทำตนช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอดีกว่าให้จำภาพนี้ดีกว่านะครับครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะอินเคสว่าถ้าหากกรณีนี้ไม่ใช่การอำพรางการจ้างวางฆ่าด้วยการทำเป็นเหมือนแผนปล้นนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าจากเท่าที่ฟังมาจากข้อมูลที่มีเรามีความรู้สึกว่าทิศทางดูเป็นลักษณะคือเป็นการปล้นเพื่อแค่อำพรางก็อย่างเพื่อนแก๊งเพื่อนที่มาเนี่ยแล้วระยะเวลาเพียงแค่5นาทีปกติถ้าเข้าบ้านคนรวยถ้าต้องการทรัพย์สินมีค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบรื้อค้นหรือนั่นนี่ไหมไม่ใช่อันนี้เข้าไปแล้วตัวแพทริกมุ่งไปที่คนเลยไปซ้อมก่อนใช่ไปทำร้ายร่างกายไปซ้อมก่อนล่าแล้วค่อยลากไปยิงเนี่ยมันดูเป็นอย่างนั้นไปไงใช่ที่ทางมันดูเป็นตั้งใจมาเพื่อก่อเหตุฆาตกรรมอยู่แล้วหรือว่าที่จริงอ่ะถ้าอยากมาปล้นเวลาหนึ่งทุ่มมันก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่ใครจะเข้าไปปล้นบ้านเนี่ยมันต้องแบบนอนตอนคืนคอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เนี่ยแบบพวกเป็นหนึ่งคนยังไม่นอนนะใช่เพื่อนบ้านก็ยังอยู่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไปตรงนั้นเหมือนกันครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเศร้าก็คือเขาหากเนี่ยเขาดูแลเราลูกอุปการะลูกบุญธรรมของเขาเนี่ยในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับว่าเด็กๆไม่ได้รับอันตรายอะไรใช่สิ่งนี้เป็นเพราะว่าเด็กๆแต่ตามว่าเขาก็จะมีทรามาทางจิตใจเนาะเห็นคุณพ่อคุณแม่โดนทำร้ายร่างกายโดนอะไรเงี้ยซึ่งตามก็เชื่อว่ากระบวนการเขาก็ต้องมีการพาเด็กๆไปบำบัดไปคุยแหละเนาะอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เคสแรกของน้องลูกคนสุดท้องวัย10ขวบใช่ไหมครับกับเคสนี้ก็คือเด็ก9คนแต่ละคนก็อายุไล่เลี่ยกันไปนะซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่รับอันตรายทางกายแต่สภาวะจิตใจเนี่ยหลายคนว่าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแน่นอนแล้วก็ในหลายๆเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในต่างประเทศเราจะมีบางเคสนะครับจะมีข้อมูลที่พูดถึงว่าแล้วเด็กๆผ่านกระบวนการอะไรบ้างถ้าอย่างในต่างประเทศจะมีนัก
จิตวิทยาเด็กนักสังคมสงเคราะห์อะไรที่เข้ามาดูแลสภาพจิตใจเพราะหลายๆคนสิ่งนี้อาจจะกลายเป็นปมที่ทำให้เขาเติบโตมาและใช้ชีวิตที่ลำบากบางคนอาจจะเป็น PTSD บางคนอาจจะเป็นทรามาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่ฟังเคสของคุณตังแล้วก็พอเล่าเคสของผมแล้วทำให้เราตระหนักอย่างนึงขึ้นมาคือเวลาที่เราได้ยินเรื่องราวเคสคดีอะไรที่เด็กได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมอาจจะต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมต่อไปคือความห่วงใยต่อเด็กๆเหล่านั้นว่าเขาได้เข้าสู่กระบวนการได้พบนักจิตบำบัดได้พบนักสังคมสงเคราะห์ไหมผู้สื่อข่าวถามให้เราหน่อยได้ไหมว่าเด็กสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงหรือเขาได้เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เขาก้าวข้ามหรือรับมือกับบาดแผลผมว่าต้องรุนแรงมากๆที่เกิดกับสภาวะจิตใจของเขามากน้อยขนาดไหนครับก็อยากให้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเพิ่งมีคดีนะครับที่ก็น่าจะมีน้องที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันก็น่าจะกระทบกับจิตใจน้องมากๆเหมือนกันตอนนี้เห็นข่าวคิดถึงที่คำพูดที่คุณตังพูดเลยว่าเด็กบางครั้งอ่ะเขาอาจจะจำภาพไม่ได้เคสนั้นที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นผิดฝันร้ายที่เราบอกว่าที่เราก็คุยตกผลึกกันว่าอย่ามองว่าเด็กเป็นเด็กอ่ะแต่เขาคือผู้ใหญ่ที่เขาก็รับรู้มีความทรงจำอาจจะถ่ายทอดออกมาไม่ได้ลงรายละเอียดในลึกๆเหมือนผู้ใหญ่อย่างเราแต่ความรู้สึกหรือสภาวะตรงนั้นอาจจะฝังอยู่ในสักที่หนึ่งของจิตใจของเขาและมีหลายๆเคสเหมือนกันที่คนที่เติบโตมาแล้วมีปัญหากับการเข้าสังคมหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเองก็ดีเพราะย้อนกลับไปเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กที่ถูกบันทึกพบว่าหลายๆคนมีปมโศกนาฏกรรมอันนี้เกิดขึ้นมาใช่ครับใช่ครับก็อย่างว่าเนาะคดีอาชญากรรมหนึ่งคดีมันทำให้มีเหยื่อเกิดขึ้นหลายคนเป็นวงหลายบริบทเนาะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตหรือว่าเหยื่อที่ได้รับผลทางจิตใจอะไรเยอะแยะมากมายครับผมนะครับดังนั้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอุทาหรณ์ที่เราอยากจะนำมาแชร์แล้วก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นกรณีศึกษาเป็นบทเรียนที่จะสามารถส่งต่อนะครับเพื่อย้ำเตือนนะครับว่าโหโลกเราเนี่ยครับมันค่อนข้างจะโหดร้ายแต่เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อหาวิธีรับมือแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเสมอเหมือนกันนะครับนี่แหละก็เป็นเคสคดีของต่างในวันนี้ครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับ2เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าอย่างเคสของผมที่สิงคโปร์ครับต่างก็ที่อเมริกาตะวันออกตะวันตกตะวันออกตะวันตกไปขโมยกิมมิครายการใช่นะครับคุณแนนกับพี่ตะกามาซะแล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ตะวันออกหรือตะวันตกหากคุณมีเคหสถานมีบ้านมีที่ทำงานและอยากจะปลอดภัยปลอดภัยครับคุณหัวเราะทำไมไม่นี่ผมไม่ได้หัวเราะฮะผมดีใจที่ครามจังชั่นเราได้ไปเอ็กกับโซเล็กครับผมย้ำเตือนอีกทีนะครับนี่เป็นโซเล็กเป็น limited edition นะครับอันนี้ไม่ใช่อยู่แค่บนกล่องนะครับอันนี้คือเลเซอร์ลงไปบนตัวแม่กุญแจฝังอยู่ในนี้เลยฝังอยู่ในนี้เลยคือครามจังชั่นคนคลั่งคดีครับเป็น limited edition เรียกว่าถ้าใช้ล็อกบงล็อกบ้านปุ๊บจะล็อกปุ๊บเฮ้ยนึกถึงคดีเราจะแบบระมัดระวังมากขึ้นไปอีกนะเห็นชื่อรายการเราก็ระมัดระวังมากขึ้นไปอีกซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นโซเล็กระบบลูกปืนครับ45 มิลลิเมตรก็คือจะเป็นรุ่นที่แข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการงัดแงะการเจาะอย่าลืมถ้าใครนะครับอยากจะลุ้นชิงรางวัลนี่ครับ limited edition นะครับโซเล็ก xCrime Junction คนคลั่งคดีสามารถไปร่วมสนุกได้ที่ IG real.thailand ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโพสต์แล้วก็จะตอบคำถามอะไรยังไงเดี๋ยวไปอ่านที่โพสต์กติกาอย่างนั้นเลยไปติดตามร่วมสนุกได้ครับซึ่งผู้โชคดีจะมีกี่ท่านครับ5ท่านครับท่าน5ท่านถึงอย่างนั้นข้าแบบมาไม่ทันเล่นเกมไม่ทันไม่ใช่ผู้โชคดี5ท่านแรกไม่เป็นไรครับเพราะรหัสมาจากรายการ Crime Junction คนคลั่งคดีก็สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ที่เราจะพิมพ์ไว้ในท็อปคอมเมนต์แปะใน description ได้รับส่วนลดไปเลย 15% แถมหากสั่งตอนหลังจากที่รายการออนแอร์แม้ไม่ใช่ผู้โชคดี5ท่านแรกคนที่สั่งซื้อไปในภายหลังครับก็สามารถร่วมลุ้นแบบเดียวกันได้เขาจะสุ่มแจกใช่โซเล็กสุ่มแจกอีก5รางวัลใช่ๆครับก็สามารถได้ติดตามรายละเอียดหรือว่าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณวิเศษใจดีแล้วขอให้ทุกคนไปติดตามร่วมสนุกกันใน IG ครับวันนี้ก็เต็มอิ่มกับทั้ง2เรื่องราวแล้วก็ทั้งโซเล็กผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะหยิบยกเรื่องราวใน
ประเด็นเนี่ยหรือหากมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่องเกี่ยวความปลอดภัยหรือเคสคดีคนรวยหรืออาชญากรรมต่างสามารถแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าหากหยิบยกประเด็นที่เราเล่าในเคสคดีในช่องของเราไปเล่าในแพลตฟอร์มไหนก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ครับครามจังชั่นคนคลั่งคดีหรือจะมาคุยกันในกลุ่ม LINE Open Chat ชาวคนคลั่งคดีหรือในเพจ Facebook ก็ได้มีหมดได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Real ด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจน้องๆทุกคนทีมงานพิธีกรทุกท่านก็จะได้มีกำลังใจนะครับและถ้าหากอยากให้พวกเรา2คู่หูนะครับไปตามรอยคดีไหนไขปริศนาอะไรสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เสมอเลยครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นชาวครามจังชั่นคนคลั่งคดีถ้าหากไม่คลั่งคดีมาคลั่งรักกับพวกเรา2คนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ครับพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณน่ะยังเพิ่งไปมั้ยครับผมมาเลยครับเฮ้ยชิงพี่สายครับนี่เลยครับผมเตรียมตัวคุมหัวครับเอาทรงไหนครับขอลองทรงสูงครับเปิดหน้าปล่อยข้างเอาไว้ไม่ใช่มันจะไม่เหลือแล้วนะครับอะไรอันนี้มันบ้าพวกหัวผม